สวัสดีค่ะ You are live วันนี้มาพบมาพร้อมกับเห็นอะไรไหมมีแบบฟิลเขาเรียกอะไรวะองค์ประกอบนี่มีแบบโลโก้หาเพื่อนไปญี่ปุ่นมีขึ้นหัวข้อนะคะสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองไลฟ์พร้อมกันสองที่นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะไม่เคยไลฟ์ทาง YouTube มาก่อนเลยแล้วก็อันเนี้ยตี้ก็คือใช้สตรีมยาร์ดเหมือนเดิมอย่างที่แนะนำเพื่อนๆไปว่าใครอยากจะไลฟ์โดยการที่แบบเฮ้ยแชร์หน้าจอได้หรือว่าหรือว่ามามีเพื่อนมาคุยด้วยได้อย่างเงี้ยสตรีมยาร์ดนะคะเข้าไปในเว็บไซต์เลยสตรีมยาร์ดนะคะแล้วก็อันนี้ตี้ลองซื้อเป็นรายเดือนนะคะรายเดือนตกเดือนละประมาณ665บาทนะ25เหรียญประมาณนี้นะคะก็จะสามารถแบบไลฟ์ได้หลายช่องทางในครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นโลโก้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทำอะไรได้อีกอะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนเดี๋ยวนะเต้จะขออนุญาตแชร์นะคะเปียแชร์กันก่อน เรามาแชร์กันนะคะเหมือนเดิมทุกวันเสาร์แล้ววันนี้เห็นอะไรหายไปเหมือนเงาๆไหมเพราะว่าวันนี้นะคะแอดมิงหนีเที่ยวค่ะแอดมิงหนีเที่ยวนะแอดมิงไปซ้อมดนตรีนะคะเพื่อซ้อมดนตรีเพราะว่านางเนี่ยกลับมาฟอร์มวงรวมกับวงดนตรีชาร็อกนะคะเป็นแบบหญิงวงหญิงล้วนที่พลังมากเลยเขากำลังกลับมานะคะ she come back นะคะก็เดี๋ยวไปส่งกำลังใจให้กับแอดมิงกันได้นะวันนี้เนี่ยนัตตี้ก็อยู่คนเดียวแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญวันนี้มาพูดถึงเรื่องของการคลอดลูกที่ญี่ปุ่นแล้วก็การย้ายแมวไปญี่ปุ่นนะคะหลายคนสนใจเรื่องนี้กันมากๆนัตตี้เองก็สนใจนะคะเพราะว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของนัตตี้เลยนะเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทเลยนะคะคบกันมาหลายปีแล้วก็ไม่รู้ว่าคบกันได้ยังไงด้วยนะคะ แต่ปัจจุบันนะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตนะแนะนําให้รู้จักคร่าวๆก่อนแอบนินทาแขกรับเชิญของเราก่อนนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้นี่ก็คือมาจากเพจนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นและคุณแมวจากเพจแม่บ้านญี่ปุ่นและคุณแมวก็จะเป็นสไตล์ไลฟ์สไตล์นะคะนางก็เปิดเพจไว้งั้นแหละก็ไม่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่านางยุ่งมากนะคะด้วยเพิ่งคลอดลูกนะคะเพิ่งคลอดลูกเลยแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็นี่เลยนะคะคุณบิวนะคะหรือว่าชื่อจริงนะตอนนี้ก็คือเป็นชื่อญี่ปุ่นเลยนะคะเพราะว่าแต่งงานกับคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เพื่อให้ชื่อจริงเนี่ยได้เข้ากับออกเสียงง่ายนะคะจะเป็นมาริสาโซโนะนะคะนี่นอกจากเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะบอกว่าเป็นนี่เลยลูกชายนี่คือลูกชายของนางนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะคะทักทายกันมาได้เลยใครที่เข้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นเพจที่นอกจากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะบันทึกเรื่องต่างๆในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเห่อลูกนิดนึงนะทุกคนคุณบิวอาจจะเห่อลูกนิดนึงอาจจะมีเรื่องอาหารบ้างอันนี้คือลูกคนโตกับลูกคนกลางนะคะมีลูกเป็นแมว2ตัวนะคะใช่แล้วก็อีกอันนึงที่เธอทำอยู่นะคะก็คือเพจเสื้อผ้านะคะเป็นการขายเสื้อผ้าที่น่ารักมากๆเป็นร้านเสื้อผ้าชื่อคาริโคโคลธช็อปนะคะเข้าไปดูกันได้นะเป็นเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้กระเป๋าแบบมือแมวอ่ะใครทาสแมวนะต้องแวะไปดูอันนี้นะคะแวะไปชมสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นกันที่เพจคาริโคนะคะล่ะก็มีหลายอย่างนะคะที่อยากให้ติดตามก่อนอื่นนะกดแชร์กันไปก่อนมีใครโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูทั้ง YouTube แล้วก็เฟซเลยเย้ มาแล้วพี่นัดกลมสวัสดีนะคะ FC มาใหม่สวัสดีค่ะเล่นเล่นเฟซเล่นไม่ได้โดนบล็อกเหลือ11วันโอเคช่างปอนดีมากเลยเราได้มีไลฟ์ทาง YouTube แล้วเนาะอ่ะคิดถึงแมวที่บ้านเหมือนกันโอเคอ่ะเราน่าจะถ่วงเวลาให้คุณบิวได้ไปกดแชร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับบิวกันเลยนะคะเย้ฮิซาชิบุริอัสชิบุรินานมากสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกสักทีหนึ่งก็ชื่อบิวนะคะก็ตามเพจที่นัตตี้ช่วยขายของไปแล้วเนาะเมื่อกี้
แอบนินขาทยาของแอไปบแล้วใช่ไหมจะไแดอ้ไบม่ต้องนิขนายซ้แอบนินทาตอนที่ไม่อยู่ำเอว่าอคิดเถึงอมอากเลยไม่อยู่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นแหละตอนนี้แม่บ้านใชญี่่ปุ่นจะเป็นออกตัวว่าเป็นแม่บ้านมือใหม่แล้วกันค่ะเพราะเพิ่งย้ายมาตอนนใีช้ก่็อยู่ที่เมืองคานากาวะค่ะคานากาวะใช่อักคานากามันวะก็ฟีลแบบสมุทรปราการอะใกล้ๆเมืองหลวงใกล้ๆโตเกียวนะคะห่างกันไม่ใชเยอ่ะนั่งไม่คไืกอลมันมีความเป็นเมืองอยู่แต่ว่าก็มีความเป็นบ้านนอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือแบบกำลังดีค่ะสำหรับคนที่แบบย้ายมาใหม่ๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันปรับตัวง่ายมากอืมน่าอยู่น่าอยู่น่าอยู่เห็นจากรูปแล้วก็น่าอยู่มากใช่ๆสวัสดีทุกคนก็นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องนี้แหละที่หัวข้อที่เราบอกนี้เลยนะคะคือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าบิวเพิ่งมีลูกนะคะเพราะว่าหัวข้อคือคลอดลูก นึกว่าบอกว่าแบบหน้าโซมมาก ไม่ต้องคือบอปกก็รู้ว่าเพิ่งมีลูกบอกว่าไมป่กได้ตินเพือ่อนนเพื่อนฉันสวยเพื่อนฉันสดใสฟุ้งฟิ้งไอดอลใช่ไหม นี่คืแตอ่แวต่า่งหน้าแล้วนะแบบว่าเพิ่งพาลูกนอนแล้วก็รีบโบกหน้าเพื่อที่จะมาไลฟ์ไลฟ์แต่ก็น่ารักกเหลมัืวอนทุกคนตกใจสภาพแบบว่าร่างทรงมากนะโออะเควันนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องแมวก่อนดีไหมเพราะว่าคิดว่าเรื่องแมไดวน่้าจะไม่ยากไม่ยาวเดี๋ยวเรื่แอล้งวเลรูากก็คนโตเนาะเรื่องลูกคนโตกับคนกลางก่อนได้เดี๋ยวขอเปิดข้อมูลแป๊บเพราะว่าเดี๋ยวจะกดแชร์ให้ดูเหมือนกันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคุณแมวที่บิวเคยโพสต์เอาไว้ด้วยนะใช่ใช่อ่าช่วยถ่วงเวลาแป๊บนึง อันนี้นี่คุณแมวนะคะลูกคนโตนะคะคนโตคือคนนี้นี่คนนนีา้งอนะงคะตวนกับบุงกี้บุงกี้คือตัวสีขาวสามสีค่ะเป็นจริงๆเขาเป็นแม่ขององตวนแล้วองตวนก็คือตัวสีเทาเนาะวันนี้อายุ6 ขวบกับ5 ขวบค่ะหกขวบกับ5 ขวบพี่สาวคนโตกับลูกชายคนกลางนะคะใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนแรกก็คือโตเกิดและโตที่ไทยนะคะแล้วก็ปัจจุใชบั่นนางย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนใะชคะ่ก็คือว่าตอนแรกอ่ะก็เรียนที่ไทยนี่แหละแต่ด้วยความที่พอดีตั้งครรภ์เนาะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคคุยกับสามีขอเรียกว่าฮีโร่สั่งแล้วกันว่าเรเราาสจะั่งวาคง่ะแผนยังไงกันดีนะเราจะคลอดที่ไทยหรือเราจะไปญี่ปุ่นดีแต่ว่าด้วยความที่ลองพิจารณาต่างๆก็คิดว่างั้นเราไปญี่ปุ่นกันดีกว่าโอเคแต่สิ่งที่จะย้ายไปญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบเตรียมแค่เรากับฮีโร่แล้วจบอะคือเรามีลูกคนโตที่จะต้องแบบว่าเตรียมอะไรเยอะมากในการย้ายครั้งนี้ก็เลยต้องแพลนแบบค่อนข้างสตริกมากเพราะว่าท้องที่ตั้งครรภ์อยู่มันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดตั้งครรภ์แล้วแบบอายุครรภ์มันเริ่มเยอะเราก็จะขึ้นเครื่องไม่ได้เงี้ยก็ต้องแบบรีบแพลนทุกอย่างต้องเป๊ะมากๆค่ะประมาณนั้นใช่นะก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์กันว่าโอเคย้ายยังไงแมวเนี่ยน่ารไัดก้เลยซึ่งย้ายโอ้โหเดี๋ยวจไะม่เซใชิ่ร์ชง่ายๆเลยแต่ก็ไม่ยากนะแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะที่แบบว่าจะย้ายจเพราะว่ริางเผๆมืั่นอค่อนข้างมีสเต็ปมีสเต็ปของมันอ่ะคือถ้าทำตาม1 2 3 4ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็ย้ายได้นะมันอยู่ตรงไหนอะโพสอะอันนี้คือถ่ายฟีดให้ดูเลยนะมันนานมากเลยแต่อ่ะบิวส่งลิงก์ให้นัตตี้ไปอ่ะในแชทนัตตี้เปิดในแชทดีกว่าเพราะว่าเออถม่ัายนรยูาปวเลยล่ะก็ถ่ายไปเรื่อยเรื่อยนี่คือนางก็มีการแบบเย็บปักถักร้อยแบบเสื้อวผ้า่าใหง้ด้วยตอนนั้นยังว่างตอนนี้ไม่ได้แล้วโอ้ยอาหารแต่ละอย่างที่กินนี้โอ้โหแบบทำอาหารไทยนะทำอาหารไทยอร่อยแล้วก็ทำอาหารไทยเก่งก็ได้ไปทำอาหารไทยให้ครอบครัวแฟนทานด้วยนะคะเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่ไปเผยแพใชร่่เหลืออแต่าหลารำ4 ภาคแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ลำให้เขาดูรอเล่นขาอ่อนขาไอ้อ้วนคอนี่ไงเจอแล้วเย้โอเคอันนี้คือใกช็่ไหมให้เล่าเลยไหมโอเคอันนี้แหละอันนี้คืโออเคเรากำลัง
ทำอะไรอยู่กับรูปนี้อ่ะอันนี้ถึงสนามบินเอ๊ะกำลังจะไปตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิอก็ืคือว่ามเราจะต้องใส่กรงนี่แหละ1 กรง 1 ตัวอืแล้วก็มต้องแขวนป้ายว่าแบบโอเคไลฟ์แอนิมอลก็คือให้กรงอ่ะขึ้นฝั่งนี้เพราะไม่งั้นหัวมันจะทิ่มประมอาณ๋อนั้นเหมือนเขาให้บอกว่ากรงมันต้องแบบชี้ไปฝั่งนี้หน้าอะไรอย่างงี้ห้ามกลับกรงประมาณนั้นค่ะเพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในคือเนี้ยจะเล่าให้ฟังก่อนว่าทั้งหมดระยะเวลาในการเตรียมแมวที่ย้ายไปเนี่ยวิใช้เวลาประมาณ7 เดือนมั้งคะแบบเหลือๆนะแบบว่าไม่แบบว่าเร่งด่วนเกินไปแต่ว่าถ้าให้แบบเป๊ะประมาณ6 เดือนอืมเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่เนี้ยออกตัวก่อนว่ามันเป็นการย้ายสัตว์เพื่อไปญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าแตอ่ืละมประเทศอะเงื่อนไขมันจะไม่เหมือนกันอย่างออสเตรเลียหรือว่าอเมริกาอังกฤษอย่างเงี้ยมันต้องเช็คเป็นแบบเคส by เคสเลยอะแต่ละประเทอศืเงื่อมนไขจะไม่เหมือนกันอันนี้เราเลยมาพูดถึงในเรื่องของการย้ายไปญี่ปุ่นละกันแล้วก็เป็นแมวเพราะว่าอืมสัตว์แต่ละชนิดก็มีเงื่อนไขไม่เหมือนกันอีกสมมติจะย้ายงูย้ายหนูย้ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันย้อาันยนี้ยเรุางจะได้พไหูมดเรื่องย้ายอยากยุเองาเหรอไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นอ่ะแล้วแต่อ่ะถ้าอเยนีา่กยจะบทิวำก็แล้วแต่มีบทความไว้ให้ด้วยก็สามารถไปติดตามไปอ่านรายละเอียดกันได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนตี้จะช่วยแชร์มาให้ในกลุ่มหาเพื่อนไปญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราจะมาฟังเล่าถึงเรื่องประสบการณ์ด้วยเลยเรื่องรายละเอียดต่างๆก็คืออาจจะไม่ครบถ้วนเหมือนกับที่อยู่ในโพสต์นะคะแล้วแต่ว่าจะเล่าแบบว่าขั้นตอนกว้างๆให้ฟังอ่าได้แล้วก็จะเสริมความบันเทิงแล้วกันแต่อ่ถา้าสมาาระดีอ่านเอาน่าจะดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็จะมีใช่ชื่อแบบชื่อเอกสารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าถ้าฟังอ่ะอาจจะน่าเบื่อเนาะอืมถ้าอยากได้ชื่อเอกสารเช่นแบบใบทอรอเก้าเฮลท์เซอร์ติฟิเคตเอกสาอืรม AC อะไรต่างๆเนี้ยไปดูในข้อมูลที่บิวแบบพิมพ์ให้แล้วดีกว่ามันจะครบกว่าโอไดเ้คเลยได้งั้นเริ่มเล่าเลยเนาะก็คือว่าเริ่มแรกเลยอ่ะเราต้องมีเวลาและมีเงินอืสองมอย่างเพราะว่าถ้าแค่เงินอย่างเดียเววอล่ะาก็คือว่าต้องแพลนก่อนหน้าเนี่ยหใกช่เดือนทำไมใชต้อง่หกเดือนทำไมต้องหกเดือน6 เดือนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะไอ้ระยะเวลาที่มันกินนานเนี่ยมันคือระยะเวลาที่เราต้องเอาเลือดของแมวอ่ะไปตรวจกับแลบต่างประเทศซึ่งแลบไทยอ่ะมันไม่เป็นที่ยอมรับยังไม่เป็นที่ยอมรับแลบอ่าฮที่ะสามารถส่งได้แล้วก็นิยมส่วนใหญ่จะเป็น UK แล้วก็อืจมริงๆแล้วมีแลบของญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าคนไทยอ่ะนิยมส่งแลบ UK มากกว่าแม้จะแพงกว่าเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มันดูสื่อสารง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะแนะนําให้ส่งแลบญี่ปุ่นเพราะว่าถูกกว่ามากวิอจืํามราคาไม่ได้แต่ว่าต้องลองเช็คอีกทีนะคะลองโทรไปเช็คอีกทีซึ่งอืวิมธีที่บิวทําอ่ะบิวใช้แลบ UK เป็นความผิดพลาดที่บิวดันไปติดต่อเองซึ่งไม่ได้ปรึกษาสามีซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งน่าจะได้ราคาถูกกว่าซึ่งก็แบบจริอ่งะโอเคสามีก็อ่ะติดต่อแล้วเหรออ่ะจ่ายก็จ่ายซึ่งแบบว่าแพงกว่าประมาณจําไม่ได้อ่ะหลายเท่าแหละแต่ก็จังมาหงุดหงิดกันก็แบบว่าก็ไม่มีเวลาแล้วรีบรีบไม่เป็นไรทำไปอะไรสาเหตุที่ต้องเอาเลื่อนแมวไปตรวจเนี่ยคือเหตุผลก็อะไครือข้อว่มาูลวิลเล่าเริ่มแรกก่อนดีกว่าอันดับแรกเลยที่ต้องทำอ่ะก็คือว่าฝังชิปอืมให้แมวก่อนอืมซึ่งตกประมาณตัวละ750อะไรประมาณนี้แล้วแต่คลินิกด้วยนะคะว่าแบบว่าที่ไหนราคาเท่าไหร่เนี่ยต้องโทรเช็คการฝอัืงมชิปก็คือว่ามันจะเป็นแค่แบบเมล็ดข้าวสารอะอืจิ้มมลงไปที่คอแล้วก็อืมไม่สามารถระบุ GPS ได้นะแต่มันสามารถใช้เครื่องสแกนเฉพาะของมันอะเพื่อเป็นการบอกนัมเบอร์ serial number ว่อาือหืตัอวนี้ก็คือชื่อนี้ตามเอกสารนี้กับแมวตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแค่นอั้ืนมอือืมมอืมอืขม้อดีมันคือตรงนี้แล้วก็ข้อดีคือแบบว่าสมมติแมวไปถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นแล้วเราจะไม่โดนสลับตัวแมวเรากับแมวคนอื่นแน่ๆแม้หน้าตาจะคล้ายกันมากๆเพราะว่านัมเบอร์ที่คอมัอนืบอมกว่าเนี่ยตัวนี้ของเราชัอวรื์ไมม่มีใครเอาไปได้อันนี้คใืชอข่้อดีพอคฝ่ะังชิปที่ไทยเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะก็ต้องฉีดยาพิษสุนัขบ้าด้วยซอึ่ืงมน่าจะต้อง2 เข็มนะถ้าพี่จำไม่ผิด
ก็คือว่ามันจะมีเข็มแรกแล้วก็เข็มสองจะเป็นน่าจะเข็มเป็นเข็มกระตุ้นหรืออะไรสักอย่างนะบิวไม่แน่ใจนะแล้วก็พอฉีดพิษสุนัขบ้าครบปุ๊บเนี่ยอันนี้คือลำดับต่อไปก็คืออันนี้แหละที่ใช้เวลาก็คือว่าต้องเจาะเลือดแมวอ่ะส่งให้แล็บซึ่งจะมีพวกคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ในไทยนี่แหละเขารับทำส่วนใหญ่ถ้าเป็นในกรุงเทพอ่ะก็จะเป็นพวกโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่ๆหน่อยเนาะเขาจะมีบริการฟังชิมให้ซึ่งก็ตรวจเลือดปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งไปแล็บที่ UK ของบิวใช้แล็บ UK แล้วก็จะเช็คเกี่ยวกับผลพิษสุนัขบ้าค่ะว่าโอเควัคซีนแอคทีฟนะอะไรเงี้ยไม่ได้มีเชื้อพิษสุนัขบ้านะซึ่งกว่าจะส่งเลือดไปที่นู่นแล้วก็ส่งกลับมามันใช้เวลาประมาณตอนนั้นบิวใช้เดือนครึ่งอ่ะรอผลอยู่เดือนครึ่งบิวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโควิดด้วยหรือเปล่านะมันเลยช้าพอผลเดือนครึ่งมันเดือนครึ่งมันเป็นเปเปอร์มาให้ใช่ไหมคะและมันไม่สามารถใช้ได้ทันทีมันจะต้องรออีกประมาณ6 เดือนหลังจากได้เปเปอร์มาแล้วนะหกเดือนต้องรอหลังจากที่ได้ผลมาแล้วใช่ต้องรอ6 เดือนค่ะเพื่ออ่าที่ฮจะะเอาไปใช้งานได้หซลัึ่งงจเาอกกสารเนี้ยมันสามารถใช้งานได้ถึงประมาณ2 ปีก็คือตรวจแล้วเก็บไว้ได้2 ปียังใช้ได้ยังใช้เอกสารเนี้ยโชว์ได้อยู่แล้วก็หลังจากเนี้ยบิวรกอ็หกจองตั๋วเครื่องบินพอเอกสารมันเริ่มโอเคแล้วตอนนี้จองตั๋วเครื่องบินได้แหละพอก็จคืออเงราปุ๊บจองไป6 เดือนข้างหน้าที่จะมาถึงใช่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 โอเคโคตจรองนานซึ่งเออเหมือนมไอกราไอค่าจองมิถุนาจองกรกฎาอย่างเงี้ยใช่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 แล้วค่าแล็บ UK เนี่ยบิวบอกราคาคร่าวๆเลยแล้วกันจะได้ไม่ตกใจกันก็ตอนนั้นบิวจ่ายไปประมาณตัวละนะประมาณ12,000ตัวละตัวละอือใช่นี่คือได้ส่วนลดแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพูดได้ช้ำใจพูดแบบให้มันตอกย้ำความผิดพลาดว่าถ้าตรวจที่ญี่ปุ่นแล้วเท่าขไหอร่โทษค่ะสามีน่าจะประมาณ5,000หรืออะไรบิวจำไม่ได้นะแต่ประมาณแบบถูกกว่าเยอะอ่ะหลักพันอ่ะแล้วกก็็ถ้าเกิดใครที่จะไปเอาเลือดเอาส่งตรวจเลือดแมวก็อาจจะถึงจะแม่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็ไปเลือกทำกับญี่ปุ่นแล้วก็หาล่ามหาคใชน่แปใชล่แล้ใชว่ส่งอาจจะถูกกว่ารับงานแปลค่ะช้ำมากเลยอ่ะอ่ะโอเคพอเรผา่านจ่ไาปยเงินจ่ายเงินเรื่องแล็บไปแล้วใช่ไหมยังไม่จบค่ะเพราะเรามีต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้แมวด้วยแมวไม่สามารถไปเองได้ต้องนั่งเครื่องไปด้วยซึ่งตอนนั้นบิวนั่งแอร์ ANA นะตกตัวนึงประมาณ8,000อ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ คือแล้วแต่สายการบินด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วแต่สายการบินแล้วก็แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยแล้วก็อันนี้ดอกจันเลยนะอ่ะฮะเครื่องบินแต่ละเครื่องอ่ะจะมีโควต้าที่จะให้สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องได้ด้วยเช่นอย่างเครื่องที่บิวไปอ่ะขึ้นได้แค่2 ตัวนะต่อไฟลท์นะแปลว่าก่อนที่จะจองตั๋วเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าเครื่องเนี้ยเต็มแล้วยังสําหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งของบิวว่างพอดีก็เลยโอเคงั้นก็เอาที่นี่แหละอะไรเงี้ยจะได้ไปทั้งคนทั้งแมวไปพร้อมกันประมาณนั้นแล้วก็จริงๆอ่ะมันแมวมันสามารถที่จะโหลดใต้เครื่องหรือว่านั่งนั่งไปกับห้องผู้โดยสารด้วยก็ได้นะแล้วเราของบิวเป็นแบบไหน คือตอนแรกอ่ะอยากจะให้นั่งไปด้วยแบบแบบกับห้องผู้โดยสารแต่แต่มันอ้วนเกินไปหนักเกินมันไม่สามารถยัดลงไปแบบมันปกติอะถ้าแมวตัวเล็กใช่ไหมก็จะสามารถใส่ไอ้กล่องหิ้วอะค่ะแล้วก็ไว้ใต้เก้าอี้ได้ใช่ไหมแต่นี้คือแบบมันใหญ่เกินมันไม่สามารถทำได้มันก็เลยต้องโหลดได้อย่างเดียวก็เลยโหลดไปนะคะเขใาชเ่รียกอว้่อาเป็พนูเดลถยึงเรื่องกรงก็ต้องซื้อกรงที่ได้มาตรฐานด้วยได้อย่างอันอเนืี้่ยนสำคัญก็คือต้องเช็คให้ดีว่ากรงเนี้ยขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าซึ่งราคากงที่ได้มาตรฐานก็ค่อนข้างมีราคาอยู่ก็ต้องเอาเงินฟาดไปอีกทีอ่ะแล้วก็จ่ายเงินไปสามส่วนแล้วใช่ไหมเงินค่าแลบเอยโอ้ยจริงๆมากกว่านี้เลยค่าฉีดยาค่าฝังไมโครชิปค่าเครื่อง
อืมค่ากรงโอเคอันนี้จะบอกว่าขั้นตอนนี้นะคือแบบค่าใช้จ่ายเยอะกว่าคนเลยแหละนออกืจมากมีเงินแล้วต้องมีเวลาด้วยรอไปสี่หกเดือนแล้วระหว่างหกเดือนนั้นก็คือไม่ต้องเดินเรื่องอะไรแล้วถูกไหมใช่อันนี้ยังก็คือรออย่างเดียวรอเฉยๆแล้วพเขอาปุ๊บอ่ะต้องการพอว่าให้เราซื้อตั๋วแมวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็โอเคต้องระบุสายการบินว่าแมวเดินทางด้วยเนี่ยมีลักษณะยังไงรายละเอียดของกรงขนาดเท่าไหร่บาบาบาก็คือต้องส่งข้อมูลให้สายการบินแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องโทรไปแจ้งทางด่านกักกันของสนามบินที่จะไปลงทางฝั่งญี่ปุ่นนะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย40 วันอืมอันนี้อ่านเห็นไหมมันจะมีแบบเวลาที่เราต้องฟิกมากๆแล้วก็ต้องดาวน์โหลดเอกสารซึ่งอันนี้บิวแนะนำให้ไปอ่านที่นัตตี้จะลงอีกทีแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างดีเทลเนาะไดอ้่าเดี๋แยลว้นวะก็พี่แบบเช่นก่อน7 วันก่อนเดินทางก็ต้องพาแมวไปตรวจสุขภาพอีกรอบนึงอีกเพื่อที่จะได้ใบตรวจสุขภาพแล้วก็ต้องถ่ายพยาธิแล้วก็ก่อนเดินทาง3 วันก็ต้องนำน้องแมวพร้อมสมุดวัคซีนใบตรวจเลือดไมโครชิปไปที่ด่านกักกันสัตว์แล้วก็รับเอกสารนู่นนี่นั่นเช็คร่างกายอีกทีนึงอีกที่ด่านกักกันอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งคอนพอผ่านแล้วอะก็ต้องแจ้งคอนเฟิร์มกับสายการบินอีกทีนึงโอ้อันนี้คือแบบมันค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ดูซับซ้อนเนาะแต่จริงๆแล้วอะบิวแนะนำว่าให้โทรไปที่เขาเรียกอะไรอะด่านกักกันสุวรรณภูมิอะเขเซาิร์ชสไาด้มเาลรถยที่จะบอกเป็นบูลเลตให้เลยว่าแบบทําตรงนี้นะ1 2 3 4ส่งเอกสารนี่นั่นนี่นั่นซึ่งเขาค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลครบแล้วก็มีพนักงานตอบคําถามแบบตลอดเวลาแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนมากอันนี้แนะนําเลยว่าให้โทรไปเช็คเพราะว่าบิวไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขแต่ละครั้งอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยอืมถ้าถามแบบโทรไปถามนะเวลานั้นน่ะน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยมากกว่าอืมได้อัปเดตกว่าก็ใช่ให้มันอัปเดตที่สุดดีกว่าก็คือโทรไปถามที่ด่านกักกันสุวรรณภูมิค่ะอันนี้เซิร์ชใน Google ได้เลยเขาจะมีเบอร์โทรขึ้นให้เนาะไดอ้ืมเลพยี่เจ้าหน้าที่แบบน่ารักมากก็คือเราแค่รู้คร่าวๆว่าโอเคในขั้นตอนที่เราจะย้ายสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปญี่ปุ่นคือหลายคนตอนเนี้ยเพื่อนๆรอบตัวเราอ่ะก็จะมีแต่คนแบบว่าอยากย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นย้ายไปอยู่เลยอย่างเงี้ยโอเคบางคนอยากไปเที่ยวอยากไปเรียนต่ออยากย้ายไปอยู่แต่ในขณะที่โอเคเรามีลูกที่เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นแมวเป็นหมาเป็นกระต่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่เขาสามารถที่จะแบบย้ายได้อย่างถ้าเป็นกระต่ายเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเขาก็ตกใจง่ายเนาะไม่รู้ว่าเขาจะใช่มันจะมีเงื่อนไขสัตว์บางชนิดว่าแบบย้ายไม่ได้ด้วยนะเช่นแมวที่จมูกบี้อะไรเงี้ยหรือหมาที่จมูกสั้นเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องการหายใจเวลาอยู่บนเครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องอย่าเงชไอ็ค้อ้ดวนีเนี่ยๆค่ะไอ้อ้วนนี่ไม่สั้นใช่ไหมไม่สั้นไม่สั้นสั้นก็จะต้องเป็นพวกแบบเอ็กโซติกช็อตแฮร์อะไรอย่างเงี้ยที่จมูกมันแบบเข้าไปข้างในอาจจะมีปัญหาต้องเช็คก่อนว่าได้หรือเปล่าเช็คสุขภาพเป็นไปว่ายังไงเพใชื่่อที่เราจะได้ย้ายไปแล้วก็เอาเขาไปด้วยนะคะก็ประมาณนใีช้่ไอ้แมวเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการย้ายเคสฝากครรภ์ที่ญี่ปไุด่น้เนี่ยเเลดี๋ยยวโอ้เรื่องไดนี้้น่าจะค่ะคือเราเนี่ยเราด้วยนะบิวกับฮิโร่เนี่ยแต่งงานที่ไทยใช่แต่งงานที่ไทยเจอกันที่ไทยแล้วก็แต่งงานที่ไทยนะคะแล้วก็ก็มีน้องที่ไทยแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นอ่ะจะต้องทําการย้ายไปญี่ปุ่นทีใชเนี้่ยจะต้องย้ายไปญี่ปุ่นตอนที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังอืกันนมะคะตอนแรกเลยเนี่ยก็คือว่าพอรู้ว่าตั้งครรภ์ใช่ไหมคะตอนนั้นบิวได้ประมาณห้าสัปดาห์ตอนนั้นก็เริ่มคิดกันแล้วแบบเราจะเอายังไงดีนะเราจะคลอดที่ไทยหรือจะไปญี่ปุ่นดีอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบโควิดมันเริ่มมาใหม่ๆด้วยอะก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดสินใจแล้วแหละถ้าไปก็คือแบบแปลว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบกลับมาไทยได้ง่ายๆแล้วอะหรือถ้าตัดสินใจอยู่ไทยอะก็ไม่สามารถไปญี่ปุ่นได้ง่ายๆแล้วเหมือนกันฉะนั้นต้องแบบคิดให้รอบคอบมากๆว่าแบบจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ด้วยบทสรุปสุดท้ายแล้วว่าของบิวกับฮิโร่ก็รู้สึกว่าเออเราสะดวกที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นมากกว่าอืมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นไปญี่ปุ่นกัน
อืตอนนมั้นก็คือว่าก็เริ่มหาข้อมูลค่ะว่าแบบตั้งครรภ์ควรจะย้ายไปช่วงไหนอะไรยังไงซึ่งเงื่อนไขของบิวกับฮิโร่เนี่ยคือว่าระยะเวลาที่นานที่สุดที่สามารถที่จะยื้ออยู่ที่ไทยได้เพราะว่าเราต้องอเตรืียมมเอกสารทั้งแมวด้วยเนาะแล้วก็อืมเตรียมของย้ายบ้านต่างๆซึ่งมันใช้เวลาเงี้ยก็เลยพบว่าโอเคอายุครรภ์ประมาณ26สัปดาห์เนี่ยน่าจะนานที่สุดที่เราจะยื้อไว้ได้แล้วที่เราอจืะมมีเวลาเตรียมทุกอย่างได้เพราะว่าพอเป็น27สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยบางสายการบินก็คือเขาจะขอเอกสารเพิ่มซึ่องืจริงมก็ยังขึ้นเครื่องได้นะคะแต่ว่าจะต้องขอเอกสารทางโรงพยาบาลอะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคงั้น26แล้วกันเพราะว่ามันจะได้ง่ายซึ่งไม่ต้องขอเอกสารอะไรเลยมั้งแอลื้วมก็เอาแค่ใบส่งตัวที่โรงพยาบาลไทยแค่นั้นค่ะไม่ได้วุ่นวายอะไรก็เลยโอเคงั้นเราจบที่26สัปดาห์แล้วเราย้ายกันออืืมมพอตอนนั้นปุ๊บก็ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลไทยปกติค่ะก็มีอัลตราซาวด์ตรวจสุขภาพนู่นนั่นนี่ไปตามเรื่องเนาะแล้วก็พอถึงวันที่ต้องไปจริงๆอ่ะเราก็ขอเอกสารจากทางโรงพยาบาลไทยว่าแบบโอเคเราตั้งครรภ์กี่สัปดาห์นะตรวจเลือดแล้วตรวจดาวน์ซินโดรมแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือเขาจะใส่เป็นซองมาให้แล้วก็เตรียมไปยื่นที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็พอถึงญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยต้องกักตัว14 วันตอนนั้นซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะไม่อแนื่มใจว่ากักโรงแรม3 วันแล้วก็อะไรประมาณนี้ไปจำไม่ได้แต่ตอนของบิวอะประมาณ14 วันแต่ว่าเป็นการกักตัวอยู่ที่บ้านก็อืคือมว่าอยู่บ้านนี่แหละบ้านสามีแล้วก็อยู่ในห้องแล้วก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่อ่ะให้โหลดแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะวิดีโอคอลมาเช็คกับเรากับทุกวันว่าแบบเราอยู่บ้านไหมไหนขอดูหน่อยสิบรรอยืากาศที่มบ้านเป็นยังไงเธออยู่บ้านจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอครบ14 วันปุ๊บเนี่ยกอ็ต้องอยู่เอาเอกกับสารมีไหมคะอะไรนะต้องกักตัวคู่กับสามีไหมเพราะมาด้วยกันหรือว่าแยกกันกักเรียนบ้านเดียวกันหรือยว่ัางไงยก็ได้อันนี้ไม่ได้แบบว่ามีเงื่อนไขอะไรก็คือแค่อยู่บ้านแล้วก็ออกไปซื้อของคอมบินีได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาคือใกล้ๆบ้านได้ไม่เป็นไรแต่แค่แบบเวลาโทรปุ๊บโอเคให้รู้ว่าอยู่บ้านไม่ได้ออกไปเที่ยวก็พอคอ่ะโอเคแล้วก็พอครบ14 วันเนี้ยก็เอาเอกสารของโรงพยาบาลไทยเนาะไปที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นน่ะบิวก็เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลามีเรื่องด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้บอกชื่อโรงพยาบาลไหมหรือไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่รู้จักไปถึงลูกค้าเตี้ยโอเคแต่โรงพยาบาลที่บิวเลือกเป็นโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ่แล้วก็เงื่อนไขของบิวคือบิวต้องการโรงพยาบาลที่มีการบล็อกหลังอันนี้ก็คือว่าบอกเลยว่าที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะไม่ได้มีบล็อกหลังสำหรับคลอดทุกโรงพยาบาลเนี่ยต้องโชว์เช็คให้ดีว่าแบบที่ไหนมีบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่มีแล้วแบบไปแล้วอยากบล็อกหลังขึ้นมานี่คือไม่ได้นะหรือว่าขอความรู้หน่อยว่าบล็อกหลังคืออะไรบล็อกหลังก็คือว่าการคลอดมันจะมีคลอดธรรมชาติเนาะแล้วก็คลอดผ่าใช่ไหมคะการบล็อกหลังเนี่ยก็คือว่าเป็นการฉีดยาเขาเรียกอะไรอะฉีดยาเข้าไปด้านหลังอะก็คือเขาจะปักเข็มแล้วก็เขาจะเดินยาเข้าไปเพื่อให้เกิดอาการชาซึ่งเป็นการชาท่อนล่างน่าจะตั้งแต่ช่วงอกลงไปจนถึงขาอืมมันก็ทำให้ชาแล้วก็สามารถที่จะคลอดธรรมชาติก็ได้ด้วยการบล็อกหลังนะหรอืือมจะคลอดผ่าก็ได้คือถ้อาือคลอดธรรมชาติเนี่ยเขาจะบล็อกในขณะที่แบบยังมีความรู้สึกอยู่นะว่าแบบถ้ามีคนแตะก็คือยังรู้สึกอยู่แต่ว่าจะไม่ไมเจ่็เบจ็บแต่ก็คือสามารถขยับขาได้หรือแบบรู้สึกว่ามีคนจับมีคนมาประทุษร้ายอะไรก็คือจะรู้สึกหมดแต่มีแคส่ติแต่ว่าใช่แต่ถห้ลาังเกิดเป็นการผ่าอืมก็ยังมีสตินะก็คือตายังตื่นยังรู้สึกยังพูดได้แต่ว่าท่อนล่างลงไปอ่ะไม่สามารถขยับได้แล้วเขาจะฉีดยาเพิ่มขึ้นแล้วก็คือรู้สึกหนักไปเลยอ่ะท่อนล่างลงไปไม่จะแบบที่พูดได้เพราะว่าโดนมาทั้งสองอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมโดนทั้งสองโอ้อ่ะคือคลอดลูกคนเดียวแต่ว่าจะคลอดทั้งแบบธรรมชาติและผ่าใช่ภายในครั้งเดียวกันทุกแพ็กเกจเหมาหมดโอ้สุดยอดเราจะเล่าให้ฟังก็คืองั้วน่าเรื่องนี้เลยแเลร้วิ่กมันนะก็แต่คืกอ่อนว่าเล่าก็จะบิวขอเราจะไม่แนะนำให้
คุณแม่ที่กำลังเตรียมตัวคลอดเออฟัเองอเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลได้ใชใน่เรื่องของคลอดอะไรต่างๆซึ่งจริงๆเนี่ยเคสที่บิวกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆอืมันมแทบจะแบบมันไม่มีใครจะมาบ้าคลอเฮดงซวยเท่านี้มาเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดใครฟังนะคะถึงจะไม่ได้เป็นคนที่ท้องเองก็อย่าไปเล่าเรื่องที่แบบเครียดหรือว่าเรื่องที่มันดูทําให้เขาวิตกกังวลกับคนที่ท้องอยู่นะคะก็อันนี้ใเชตือน่เลยนะถ้าใครที่มีคนท้องอยู่หรือว่าใครที่มีเพื่อนมีคุณแม่มีเพื่อมีใครคนรู้จักท้องอยู่ก็คืออย่าไปทําให้เขากังวลจริงๆแล้วการคลอดไม่ได้ยากมากไม่ได้มีปัญหามากเท่ากับบิวนะคะถ้าเกิดว่าคุณฟังคุณบิวแล้วคุณอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นก็ได้อ่นะาก็ได้ก็จะได้รู้ว่าคงไม่โดนแบบนี้หรอกเออมันคงไม่สวยเท่านี้หรอกนะได้ค่ะถือเปอั็นนนี้ฟังประตสัวบเอกงารณ์สวยๆแล้วกันฉันเล่าให้ฟังโอเคก็อ่ะวันคลอดลูกค่ะเป็นยังไงบ้างคืออย่างที่เล่าเนาะตอนแรกก็คือบิวอะเลือกโรงพยาบาลที่มีบล็อกหลังแหละก็คือตอนนั้นก็คิดว่าโอเคอย่างน้อยฉันก็ไม่เจ็บมากแหละมั้งเพราะว่าการบล็อกหลังที่โรงพยาบาลญี่ปุ่นนะเราจะต้องมีการนัดก่อนต้องนัดคุณหมอเพราะว่าหมอที่เขาฉีดบล็อกหลังเขาจะต้องเป็นทีมเฉพาะซึ่งแบบว่าไม่สามารถที่จะใช้หมอคนอื่นมาฉีดได้อะเราต้องบุ๊กแล้วก็หมอบล็อกหลังก็มีจํากัดเนาะในญี่ปุ่นไม่ได้แบบว่ามีเยอะอะคือโรงพยาบาลนี้มีคิวที่นี่กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาแค่เวลานี้เท่านั้นก็เลยแบบโอเคงั้นก็บุ๊กไว้แล้วก็คิดว่าโอเคเราปลอดภัยแหละเราไม่น่าจะเจ็บอะไรมากมั้งตอนนั้นน่ะคิดแค่นั้นเนาะแต่ดันเขาเรียกอะไรน้ำค่ำแตกก่อนวันที่จะนัดซึ่งจริงๆอ่ะก่อนนั้นน่ะคุณหมอก็ไม่ได้เห็นสัญญาณนะว่าเราแบบจะคลอดก่อนอะไรเงี้ยเขาก็นัดว่าเออคงชิวๆละมั้งเด็กก็ไม่ได้มีแบบอาการที่รู้สึกว่าแบบอยากจะออกมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็คือเอาโอเคนัดวันที่17นะตอนนั้นน่ะนัด17แล้วก็รอจนวันที่9อยู่ดีๆน้ำค่ำแตกก็เลยแบบเอาซวยแล้วต้องไปแล้วแหละและความซวยกว่าก็คือว่าหมอบล็อกหลังไม่อยู่แล้วก็สไภปาตพั้งแต่8 โมงเช้าใช่ไหมหมอบล็อกหลังไม่อยู่ทำยังไงล่ะมันก็ถ้าแค่น้ำค่ำแตกเฉยๆมันก็คงไม่มีอะไรอ่ะแต่ท้องมันเริ่มปวดเขาเรียกอะไรปวดท้องจริงๆอ่ะมันเริ่มมาแล้วแล้วมันก็อาการมันคือเหมือนแบบเม็ดมดลูกมันจะบีบตัวตอนแรกมันก็บีบทุกๆ5 นาที5 นาทีปุ๊บบีบตัวทีนึงแล้วก็คลายแล้วก็5 นาทีปุ๊บบีบตัวทีนึงอันนี้ก็ยังโอเคไม่อะไรแต่พอเริ่มช่วงบ่ายมันเริ่มมาทุกๆ2 นาที2 นาทีปุ๊บบีบทีนึงคลายสองนาทีปุ๊บบีบทีนึงคลายแล้วก็ทีขึ้นเรื่อยๆจนเหลือแค่1 นาทีซึ่งความรู้สึกช่วงท้ายๆอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนรถ10 ล้อเหยียบกระดูกแหลกแบบผ่านไปแล้วผ่านไปอีกแล้วกลับมาเหยียบซ้ำอะทับไปทับมาอะไรเงี้ยแล้วคือวิธีเดียวที่จะรู้สึกแบบผ่านพ้นมันไปได้ก็คือหายใจแบบหายใจออกอะฟูอย่างเงี้ยเพเืข่อาบใอหก้ว่าแบอยบากจะให้เลือกหายใจช้าๆนี่คือแล้ซว้อคมือซ้อมท้องซ้อมท้องซก้อมคลอดอยู่ก่อนหน้านั้นนะซ้อมนะดู YouTube ว่าแบบทำยังไงให้ลดความเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะบอกเลยนะมันไม่ลด ไม่ลดความเจ็บใดๆทั้งนั้นมันแค่แบบทำให้เราไปลจืดมจ่อกับลมหายใจแทนอะแต่ถามว่ายังปวดอยู่ไหมก็ยังปวดอยู่อืมและก็ตอนแรกอะคือบิวอะจองเป็นห้องรวมใช่ไหมคะมันก็อยู่กัน4 คนเนาะโรงพยาบาลแล้วก็จะมีม่านกั้นไว้ก็ค่อนข้างส่วนตัวแหละไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าไม่ส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ความเจ็บปวดที่บอกอ่ะมันเหมือนรถ10 ล้อทับเนาะแล้วก็ร้องโอดโอยจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มส่งความรำคาญไปยังเตียงข้างๆพยาบาลก็ถามว่าย้ายไปห้องเดียวไหมคะเพราะเสียงเริ่มดังมากแบบเราไม่สามารถคอนโทรลเสียงเราได้แล้วมันปวดแบบปวดจริงๆก็เลยโอเคงั้นก็ย้ายไปห้องเดียวแล้วก็ไปร้องกรีดอยู่คนเดียวในห้องนึงกรี๊ดแบบเหงาเหงาดีกว่ากรี๊ดแบบเหงาเหงมัานไม่เรียกว่ากี้แล้วนะตี้มันเหมือนแบบเคยดูเอ็กโซซิตใช่ไหมเวลาผีเข้าอ่ะมันอย่างนั้นน่ะใช่ใช่ใช่มันเสียสติไปแล้วอ่ะมันแบบว่ากี้แล้วแบบมือจิกเตียงแบบโอ้โหอันนี้คือเล่าถึงความสมเพชเวทนาตัวเองคือแบบ
มือนะทั้งถึงหัวตัวเองก็แล้วหยิกตัวเองก็แล้วโอ้โหตอนนั้นฉี่ราดเลยแหละคือแบบคือ lose control ทุกอย่างแบบไม่สามารถที่จะแบบควบคุมตัวเองได้แล้วแล้วแบบภาวนาแบบยกมือไหว้พยาบาลแบบว่าช่วยทำให้ฉันสลบหรือแบบให้ตื่นมาแล้วแบบคลอดได้ไหมหรือแบบยิงยาสลบฉันได้ไหมเออฮัลโหลได้ยินปะได้ไมยคิ์นจไอด้งยินค่ะแล้วก็พยาบาลก็บอกว่าไม่ได้ค่ะดาเมอะไรเงี้ยไม่ได้จริงๆแบบต้องอดทนนะอะไรเงี้ยแล้กว็ก็คือแบเรบาเฮ้ยเมื่อไหร่หมอรอบฉอกีดหลังให้หมอบล็อกหลังจะมาสักทีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า8 โมงเช้าค่ะซึ่งตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนแล้วก็นับไป8 โมงเช้า8 ชั่วโมงแล้วนัตตี้คิดดูนะ1 นาทีอะปวดทีเนหีน่ึ่ยงใช่ไหม8 ชั่วโมงคิดดูว่าต้องปวดกี่ร้อยครั้งมันก็รีพีทแบบนั้นอะใช่แล้วก็รู้สึกว่ายาวนานมากอะไรอย่างงี้ใชช่ว่งเวใช่ลามันมันยาวนานมากและมันเป็นคืนที่ไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามันปวดจนแบบไม่สามารถนอนได้ก็คือกลายเป็นว่าตื่นตั้งแต่8 โมงเช้าใช่ไหมยาวจนมาถึง8 โมงเช้าของอีกวันหนึ่งอะและแล้วก็ด้วยความที่แบบจำไม่ไหวแล้วตอนนั้นคือแบบทั้งร้องไห้ทั้งแบบเสียสติคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะและประมาณแบบเราก็ถามเขาตลอดนะเมื่อไหร่หมอบล็อกหลังจะมาคะเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จนแบบเราทำเร่งให้เร็วที่สุดได้ไหมแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะได้อ่ะเขาก็พยายามนะเขาก็ช่วยแต่ด้วยความที่เป็นญี่ปุ่นเนาะทุกเขาเรียกอะไรอ่ะการนัดหมายเขาค่อนข้างเป๊ะอ่ะว่าแบบกี่นาทีเขาจะมาก็คือเป๊ะตามนั้นอ่ะไอเกร็าคืก็อแบบสื่อสารการสื่อสารของบิวกับหมอตอนนั้นก็คือจริงๆฮีโร่อยู่ด้วยไหมหรือว่าไม่อยูอยู่่ด้วยแล้วหบริืวอวบ่อากก่อนนะว่าภาษาญี่ปุ่นบิวแทบจะไม่ได้เลยการสื่อสาแลร้วของบิวใชท้ี่เป็นเครื่องแปลภาษาคืออยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวไว้ให้นัตตี้แชร์แล้วกันเดี๋ยวเอารูปมาโพสต์มาแปะให้ดูว่าบิวจะมีเครื่องแปลภาษาที่ใช้ได้ดีมากเลยก็สื่อสารแบบตามวันได้ดีใช่ใช่ใช่ก็คือใช้ประโยคพูดให้มันไม่ซับซ้อนอ่ะแล้วมันก็จะแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นให้อะไรเงี้ยบิวก็ใช้เครื่องนั้นแหละคุยกับเขาแล้วก็ถึงไหนแล้วนะก็คือรอหมออ่ะสมมุติอ่วา่ารหมออหมอใช่ไหมก็พยายามบอกหมอว่าแบบให้ทีมที่แบบบล็อกหลังอ่ะให้มาเร็วที่สุดได้ไหมปรากฏว่าตอนนั้นประมาณ7:45คือแค่แบบ15 นาทีมาก่อนเวลาคือแบบเป็นอะไรที่แบบโหดีใจมากอ่ะแล้วเป็นชุดคุณหมอทีมคุณหมอแบบเดินเข้ามาในห้องแบบเป็นชุดกาวสีม่วงนะเรารู้สึกว่าแบบเขาเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เขากำลังมาช่วยชีวิตเราแบบเพเบลอรง์นแับ้นบเลยอ่ะเพลงขึ้นอ่ะตื่นแบตบืม่าแล้วพวกเนี้ยจะตายแล้วค่ะแบบรีบเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนนั้นแบบ please help me แบบตะโกนแบบไม่สนใจใครแล้ว help me please แล้วเขาก็แบบมาใช่ไหมคุณหมอก็รีบแบบแต่เขารู้นะว่าเราแบบเราเจ็บปวดมากเราไม่ไหวแล้วเขาก็แบบรีบเซตอุปกรณ์นู่นนี่นั่นแล้วก็ฉีดยาไอเราคิดว่าฉีดปุ๊บแล้วจะหายไม่ค่ะ อีกประมาณกี่นาทีประมาณ5 นาที10 นาทีอะประมาณนั้นน่ากว่าจะก็แบหบายซึ่งไอ้5 นาที10 นาทีนั้นอะก็นับอนีกานะว่าปรับประมาณเจ็บอีกประมาณ10 รอบอะเอาอย่างเงี้ยเออโอเคเฮ้ยเหนื่อยก็แบบคือหายใจทางปากจนคอแบบแสบไปหมดอ่ะแสบแบบไม่ไหวแล้วอ่ะจนพูดออกเสียงแทบจะไม่ได้แล้วเพราะว่าบิวแบบเป่าลมทางปากเพื่อที่จะแบบบรรเทาอาการเจ็บให้ได้มากที่สุดอ่ะจนแบบเสียงแหบเลยอ่ะแล้วก็พอหมอฉีดยาแล้วยาออกฤทธิ์ใช่ไหมตอนนั้นก็คือเริ่มสบายแล้วก็เลยแบบโอเคเราเริ่มแบบมีความหวังกับการมีชีวิตอยู่ต่อแบบเออโอเคเราหายแล้วก็เลยเริ่มโอเคมีการพักผ่อนนะได้นอนแล้วแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยระหว่างเนี้ยก็คือรอปากมดลูกเปิดแล้วก็คิดว่าจะชิลแหละโอเคปากมดลูกเปิดก็คงแบบอีกไม่นานหรอกมั้งคนส่วนใหญ่ก็แบบเพื่อนเพื่อนก็บอกโอเคไม่เกินนี้หรอก2-3 ชั่วโมงเนี้ย4 ชั่วโมงนี้เดี๋ยวก็คลอดแล้วแต่ปากมดลูกไม่เปิด มันอยู่ที่3 เซนแบบตั้งแต่เมื่อวานอะ2 เซน3 เซนแล้วก็แบบยาวจนถึง5 โมงเย็นอะนัตตี้
อืมรออีกจนแบบสุดท้ายแล้วว่าคุณหมอก็เริ่มเห็นอาการไม่ดีแล้วว่าแบบน้ำค่ำมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆเนาะอืเด็กมก็เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็มีการวัดหัวใจเด็กตลอดเวลาอือหือทีเนี้ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าหัวใจเด็กอ่ะมันเริ่มมีการแบบผิดจังหวะนิดนึงแบบช้าบ้างเร็วบ้างซึ่งแบบก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะคือมันควรจะแบบสม่ำเสมออะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มกังวลแล้วว่าแบบจะไหวไหมนะก็เลยแบบติดต่อพี่โรซังซึ่งเป็นสามีว่าแบบให้มาได้ไหมซึ่งตอนนั้นจริงๆอ่ะด้วยมาตรการโควิดเนาะเขาไม่สามารถให้ญาติหรือสามีเนี่ยเข้ามาดูแลอะไรได้เลยเขาจะแยกเด็ดขาดแต่ว่าถือเป็นความโชคดีแล้วกันที่เขาอนุญาตให้สามีเข้ามาในห้องได้แล้วก็มาในฐานะล่ามนะออืืมมอืมเพราะเขารู้สึกว่าเคสมันเริ่มยากแล้วแหละอืมเขาต้องการล่ามเพื่อที่จะสื่อสารกับเราแบบอธิบายเรื่องที่มันยากขึ้นไอ้เครื่องแปลภาษาคือแบบอาจจะทําให้คลาดเคลื่อนแล้วก็ทําให้เราเข้าใจผิดได้ไงก็เลยอืต่อมสามีมาว่าโอเคงั้นช่วยมาเป็นล่ามจําเป็นให้หน่อยได้ไหมเราก็อาตกใจแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยปรอากืฏวม่าเขาก็อธิบายเป็นช็อตๆเลยว่าโอเคตอนนี้นะเริ่มมีความเสี่ยงหัวใจเด็กเริ่มเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาจจะมีการผ่าเกิดขึ้นถ้ามีอาการผิดปกติมากไปกว่านี้อะไรเงี้ยให้เตรียมนั่นแหละก็จะมีเตรียมเอกสารให้เซ็นว่าแบบเราจะยินยอมให้ผ่านะอืซึ่งมอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าที่ญี่ปุ่นจะไม่มีการผ่าคลอดถ้าไม่มีเขาเรียกเหตุบ่งชี้ความเสี่ยงอะค่ะต้องมีอืความเสี่ยงจริงๆหรือว่ามีเหตุบ่งชี้จริงๆว่าโอเคมีความจำเป็นต้องผ่านะเขาถึงจะผ่ามทีนี้ก็ต้องมีการเซ็นเกิดขึ้นพอเซ็นปุ๊บก็ยังไม่ผ่านนะก็ยังรอให้ปากมดลูกเปิดอยู่ซึ่งก็รอจนสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้หัวเด็กอะจากที่มันควรจะตรงอะเขาเอียงพอเอียงปุ๊บถ้าคลอดธรรมชาติอะจะมีความเสี่ยงมากกว่าเดิมอีกพอพูดเท่านี้จบปุ๊บอะก็มีเสียงหมอพูดออกมาว่าเหมือนแบบพูดอะไรสักอย่างอะแต่แบบรู้ตัวอีกทีคือทุกคนอะสวมเสื้อกาวแล้วก็เข็นเตียงเราวู้แล้วก็แบบทุกคนวิ่งอะแล้วก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ตะโกนถามฮิโรซังแล้วแบบ what happened what happened เรากับสามีพูดภาษาอังกฤษกันนะคะสามีก็บอกว่า operation operation ฮะตอนนี้เนี่ยนะคือแบบทุกคนก็ไม่มีเวลาอธิบายเราแล้วอะคือพอเขาบอกว่าด่วนปุ๊บทุกคนคือด่วนจริงอะเข็นเตียงแล้ววิ่งอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยตกใจแล้วแบบตอนนั้นคือด้วยความที่เราก็ตกใจด้วยเนาะร่างกายเราเหมือนมันปรับตัวไม่ทันอ่ะบิวเกิดอาการสั่นคือเหมือนเป็นแพนิคแอทแทคอะค่ะคือบิวเป็นโรคประจำตัวนี้อยู่แล้วก็มือสั่นเนาะใจสั่นแล้วก็หายใจเริ่มติดขัดแล้วคือเราตกใจด้วยแหละแต่หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ผ่าได้ถึงจะสั่นก็ผ่าได้แล้วก็แบบได้เหรออืมอันหมกอลัวแบไดบ้ว่าหมอบอกได้อ่าสั่นนี่ก็ผ่าได้ได้จบูได้จบูหมอบอกโอเคได้จบูก็ได้จบูวะอย่าแทงผิดก็พอโอเคงั้นก็ไปอ่าฮะก็พอเข้าห้องบรรยคาลกอาศดบรรยากาศมันเหมือนแบบเหมือนซีรีส์หมอญี่ปุ่นอะที่แบบทุกคนแบบเจอเคสเร่งด่วนอะอารมณ์นั้นนะแล้วพอเข็นเข้าห้องใช่ไหมทุกคนก็อาสวมเสื้อเตรียมอุปกรณ์ของทุกคนแบบรีบมากแล้วก็นอนปุ๊บก็ฉีดยาบล็อกหลังเพิ่มซึ่งเป็นยาบล็อกหลังที่บิวบอกว่ามันจะชาแบบขยับไม่ได้แล้วคราวเนี้ยแต่ความเฮงซวยของมันก็คือยาที่บิวโดนอะบิวรู้สึกว่ามันชาถึงปอดเลยอะถึงตรงเนี้ยแล้วด้วยความที่เป็นแพนิคใช่ไหมก็หายใจไม่ค่อยออกอยู่แล้วพอโดนอันนี้เข้าไปปุ๊บอะหายใจไม่ออกหนักกว่าเดิมอีกแล้วหมอนที่เขาให้นอนอ่ะมันค่อนข้างต่ําพอต่ําปุ๊บมันเหมือนแบบหลอดลมมันแบบมันหายใจไม่ได้อ่ะอ่าฮะเราพยายามบอกหมอว่า I can't breathe แบบพูดภาษาอังกฤษอ่ะเราไม่มีใครเข้าใจแล้วเครื่องไอ้ที่แปลก็แบบมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้มือคือโดนมบัลน็อกสองข้างทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะใช่เขาบล็อกมือเราสองข้างเราก็ขยับไม่ได้ใช่ไหมอ่าฮะเครื่องสื่อสารก็ไม่มีแล้วก็พยายามแบบ I can breathe อ่ะไม่เข้าใจ I can't breathe คือพยายามทำยังไงก็ได้
หรือแอคชั่นมาดูฮ่าฮ่าฮ่าใช่ใช่คือแบบพยายามโหภอา๋ษากายอสำเนียงญี่ปุ่นทำทุกอย่างแล้วก็พยายามนึกคำศัพท์ก็นึกไม่ออกตอนนั้นก็แบบโอ้ยทำยังไงดีแล้วแบบเขาก็แบบเหมือนแบบงงๆแบบอ่ะอ่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะแต่เขาก็เอทอำตค่ืออแบบคือเราจะตายแล้วหายใจไม่ออกแล้วสุดท้ายเราก็บอกเทะเทะเทะคือแบบว่ามือมือมือแบบเขาก็บอกอ๋ออ๋องั้นเขาก็ปลดมือออกให้เราก็คว้าแมสแล้วก็ปาแล้วก็แบบตะโกนว่าแบบไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างเงี้ยกลางใหจ้องผ่าแล้วหมอก็ตกใจแล้วก็หัวเราะก็แบบว่าเราภคาษงาสไทุดยแล้วจริงๆใช่เราพูดภาษาไทยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยอย่างเงี้ยเราก็งงแล้วเราคือหายใจไม่ออกเราก็บอกเราก็ชี้ที่หมอนแล้วบอกอัพอัพอัพเขาก็อ๋ออ๋ออัพอัพโอเคเขาก็ขยับหมอนให้นิดนึงแล้วก็โอเคก็ยังหายใจไม่ออกอยู่ดีหายใจทางปากก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคอก็แสบก็เลยแบบเธอโอเอาวะเท่านี้ก็เท่านี้หมอก็ผ่าช่วงท้องไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็ผ่าน้องกัก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 อะไรของเขาไปอ่ะไอ้ทางนี้ก็ไม่สนใจลูกแล้วคือแบบหายใจก่อนทำยังไงก็ได้ให้หายใจให้ได้อันแลน้ีว้พกอ็รูข้ึ้นตัวอีกทีอ่ะให้ภาษาญี่ปุ่นหนึ่งคำคือคำว่าช่วยด้วยอังกฤษนะคะถ้าช่วยด้วยก็คือเตจูดะเตะเตจอู่ดะาเตะเตจูดะซซูาดะมาเตะใช่แต่อันนี้ถค้าือหายใจไม่ออกอ่ะพูดว่าไงโคคิวเดคินายโคคิวเดคินายโอเคจะจำไว้ตลอดชีวิตโคคิวก็คือการหายใจอะถ้าใครที่เคยดูเนี่ยดาบพิฆาตอสูรอะที่แบบว่าอิจิโนโคคิวอะไรเงี้ยอะไรอิจิโนกะอะไรแบบอะไรนะมิซูโนโคคิวมิซูโนโคคิวก็คือแบบปราณวารีอย่างงี้ใช่ป่ะโคคิวก็คือหายใจหรือลมปราณอย่างงี้แปลให้มันสวยงามออกมาเดคินายก็คือเดคินายไคมื่อไไมด่้สามารถไดอ้ไม่สามารถโคโคคคิิววเดคินายโอเคชินิโซก็ได้จะตายอยู่แล้วชินิโซชินิซ่าหมอก็คงบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้โดโซบอกไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกคิดไปเองโอเคสรุปก็พอเป็นยังไงต่อผ่าสรุปก็คือต้องผ่าท้องผ่าแหละใช่หายใจไมสุ่ดอท้อายกก็ต้โดองนผ่าผ่าแล้วก็มันเป็นการผ่าฉุกเฉินคือมันจะต่างจากผ่าท้องคลอดปกติคือถ้าผ่าท้องคลอดปกติมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมคะแต่ของวิวอะมันเป็นแนวตั้งเพราะว่ามันเป็นวิธีที่จะแนวเข้าเอ้ยเขาเรียกอะไรแนชว่วนยอนชีเนวาิะตเด็กได้เร็วที่สุดถ้าเป็นแนวนอนอะมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนแล้วก็แบบใช้เวลาแบบค่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเด็กออกมาแต่ว่าพอมันเป็นเคสเร่งด่วนอย่างเงี้ยก็เลยต้องผ่าแนวตั้งข้อเสียของการผ่าแนวตั้งคือเวลานึกออกไหมเวลาเราผ่าเป็นแนวตั้งที่ท้องเรานะสมมติว่าเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะลุกจะนั่งอ่ะแผลมันจะโดนเยอะนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเราลุกปุ๊บมันจะพับเราจะเจ็บมากกว่าแผลที่เป็นแบบนี้แผลที่เป็นแนวนอนเนี่ยคือมันคือใต้สะดือใช่ไหมใช่ถ้าเป็นแนวนอนอ่ะเวลาเราจะลุกปุ๊บอ่ะมันจะพับมันจะไม่โดนแผลเยอะใช่ไหมแต่มันก็เจ็บแหละแต่พอมันเป็นแนวตั้งปุ๊บเนี่ยมันโดนทั้งแถบเลยอ๋อใชอ่ะ่ก็คืออันนี้ใสค่นบเิจ็บกิเลนยี่ก็อาจจะไม่ได้คุณไดแม้่ก็อสดิจ้าอ๋อเหรออ่ะได้ได้ถ้าเราอยากจะโชว์ใช่ไหม real size real อ่ะได้real ได้ real me จัดไป real me นั่นแหละบิวก็โดนผ่าแนวตั้งแล้วก็ตอนวินาทีที่เขาเอาเด็กออกมาตอนนั้นคือแบบมัวแต่สนใจว่าจะหายใจออกไหมโคคิวนั่นแหละโคคิวได้คิดไหนความรู้สึกที่แบบโหยนึกถึงแบบเวลาดูโฆษณาเนาะแบบว่าโอ้ยแม่คลอดลูกแล้วเห็นลูกแบบวินาทีแรกแล้วแบบโอ้ยซาบซึ้งอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่มีเลยตอนนั้นรู้สึกว่าฉันจะตายแล้วแบบดชู่วยใบด้หนว้ยาอะไรเงควีา้มยซาบซึ้งอ่ะดูใบหน้าของความซาบซึ้งแต่ก็มีความรู้สึกหนึ่งนะตอนเห็นหน้าเด็กก็แบบพูดคำแรกที่พูดมาคือคาวาอินี่แต่นน่ะารักจริงๆแบบเด็กเด็กแบบโหแบบดูสติอนเห็นครั้งแรกรู้สึกแบบคาวาอิจริงๆอ่ะปากน้นอิดจมูกหน่อยอย่างเงี้ยเอ๊ะเนี่ยนะก็เป็นก็เลยได้พบกับลูกชายแนะนำตัวลูกชายหน่อย
ご紹介お願いします。ลูกชายชื่อน้องอ้าวอ้าวลิงก์หายไปเอาใหม่กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคแนะนำตัวนลู้องกอาชากยิอะไรน้นองะอากิครับจริงๆชื่อว่าอากิฮิโร่อากิฮิโร่เพราะว่าคุใณชพ่อ่ก็ชื่อโชใช่เป็นตระกูลที่ทุกคนที่เป็นผู้ชายจะมีคำว่าฮีโร่อยู่ในชื่อนี่คือคุณพ่อป๊าป๊าป๊าปป๊าป้าแล้วก็เขียนชื่อให้คุณลูกนะคะใช่มันเป็นพิธีเหมือนแบบว่าให้พ่อเขียนชื่อลูกในกระดาษใช่ไหมแล้วก็ให้แปะไว้บนฝาหรือจำไม่ได้1 เดือนมั้งออืือมหืออือปรหะมืาณอนั้นแปะในห้องนอนอืมใช่อันนี้ก็คุณพ่อเขาก็เขียนเองอ่านี่ตอนตัวจิ๋วตอนนี้เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลประมาณแค่อ๋อใช่ลืมเล่าบิวต้องอยู่โรงพยาบาล7 วันอ่านี่ปเลกยติโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นนะถ้าคลอดลูกธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ที่7 วัน 6 วันแต่ถ้าคลอดผ่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่10 วันแล้วแต่โรงพยาบาลแต่ของบิวไม่รู้ยังไงอะเคสบิวเขาให้อยู่แค่7แล้วก็กลับบ้านไปอืมอาจจะด้วยโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอือืมมก็คือเหมือนอยูแ่ล้วรกั็กษาข้อดีของการคลอดลูกในโรงพยาบาลญี่ปุ่นเนี่ยคือว่าเขาจะไม่ค่อยปล่อยผ่านแม่เรียกอะไรอ่ะเขาค่อนข้างเทรนชัดเจนมากว่าแบบการให้นมนะอาบน้ํานะดูแลเด็กยังไงคือในระหว่างที่อยู่โรงพยาบาล6 วันอ่ะบิวได้รับการเทรนค่อนข้างแบบดีมากอือืมอฮึเขาสอนหมดเลยนะแบบอาบน้ําลูกนะเป็นอย่างนี้1 2 3 4แล้วก็จะมีแบบพยาบาลมาคอยสอนมาคอยดูมาจับมือเรามาอใหื้มเราดูว่าแบบทําอย่างนี้นะการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กทําอย่างนี้นะใส่เสื้อผ้าเด็กทําอย่างนี้นะคือแบบค่อนข้างดีมากแล้วก็ข้อดีของโรงพยาบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับแม่และเด็กก็คือว่าเขาจะไม่กดดันแม่เลยเขาค่อนข้างจะถามตลอดว่าแม่โอเคไหมแฮปปี้ไหมแม้แต่เรื่องการให้นมลูกเนี้ยค่ะเขาจะถามแม่ก่อนว่าอยากทำไหมเหนื่อยไหมอืมถ้าเหนื่อยหรือยังไม่อยากทําเขาก็จะแบบไม่เป็นไรงั้นก็กินนมผงคือเขาค่อนข้างอย่างแม่กับเด็กอย่างเงี้ยเขาก็ยังให้ความสําคัญแม่มากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าแม่เครียดอ่ะมันก็จะส่งผลไปยังลูกฉะนั้นก็ต้องให้แม่อ่ะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดก่อนลูกค่อยตามมาอืมถ้าแม่ดีเนี่ยถ้าแม่สุขภาพจิตดีสุขภใชาพ่กายดีลูกก็จะสมบูรณ์เองถูกต้เพอรางะว่าฉะนั้นเขาเลยค่อนข้างแคร์แม่มากๆว่าแบบเหนื่อยไหมนอนพอไหมหรือแบบจิตใจเป็นยังไงซึ่งโรงพยาบาลเอ่ยหรือไม่แม้กระทั่งทางอำเภอเขาจะส่งคนมาเช็คสุขภาพจิตเลยว่าแบบเราโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมถ้าเราได้รับเขาเรียกถ้าเราไม่ได้รับการดูแลหรือแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนู่นเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเข้าชาร์จเลยก็คือมาช่วยดูแลเลยอ่ะซึ่งดก็ีคือมากอันนี้แบบถ้าอำเภอมาเช็คแล้วเราไม่สามารถที่จะดูแลบุตรได้อย่างดีได้ตามมาตรฐานที่เขาว่าไว้เนี่ยคือคุณก็จะหมดสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกคุณนะลูกไม่ใช่ลูกใชคุ่ณแล้วนะเพราะถือวใช่า่เขาเด็จกะมาชาร์จคืเลอยของประเทศแล้วนะอะไรแบบนี้เลยอืมอืมอืมอืดมังมากอันนี้คือเรื่องที่บิวเล่าให้เราฟังด้วยนะที่เราเคยคใชุย่กันนี่เออลืมแชร์เรื่องนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ก็เลยคือที่อำเภอเขามาเช็คเราได้เนี่ยก็เพราะว่าอุ้ยตายละขอโทษค่ะเราต้องไปลงทะเบียนก่อนออืือมหือเมื่อกี้เห็นแชทหลุด มีแอบแชทอะไรกับใครบ้างเมื่อวานไหนดูดิเอออันนี้เล่าหลังคลอดแล้วกันก็คือว่าพอหลังคลอดปุ๊บเนี่ยวิวก็ต้องไปลงทะเบียนกับทางอำเภอซึ่งอย่างอำเภอของวิวก็คือสากามิฮาราเนาะคานากาวะพอไปลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เอกสารมาเยอะมากแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอธิบายซึ่งอธิการที่เขามาอธิบายเรื่องสวัสดิการหรือสิ่งที่จะได้เรื่องเงินนู่นนั่นนี่การความช่วยเหลืออะไรเงี้ยตอนนั้นใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าแบบเราจะได้อะไรบ้าง2 ชั่วโมงคิดว่ามันเยอะขนาดไหนแต่เนี่ยบิวเอามาให้ดูแค่2 อันก่อนแล้วกันอันนี้หลักๆนะคะอันนี้เป็นคู่มือสุขภาพแม่และเด็กอย่างที่แลไท้วยเราจะเรียกว่าเล่มชมพูอ่ะที่แบบแม่ทุกคนจะได้จากโรงพยาบาลแล้วก็จะไว้จดบันทึกต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ดูเหมือนจะปกติเนาะแต่ว่าความพิเศษของมันคือนี่บิวได้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยด้วยใช่แล้วก็อยากให้ทุกอย่างข้างในอ่ะก็คือจะเป็นภาษาไทย
คู่กับภาษาญี่ปุ่นหมดเลยซึ่งแบบละเอียดแล้วก็แปลดีมากแต่อันนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีให้ทุกอำเภอนะคะต้องลองเช็คแบบคอมพิวโชคดีได้เล่มนี้มาซึ่งแบบดีนีม่ากแนแล่้ววก่็าเลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวคือเราสามารถที่จะเลือกสวัสดิการคือสวัสดิการอันนี้บิวเล่าให้ฟังนะเราจะช่วยแบ่งเบาภาระจะช่วยเล่าได้แล้แวล้กว็ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้นอนอ่ะนัตตี้ช่วยแล้หนว่กอย็หายใจแล้วก็กินน้ําก่อนเราจะเล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือแต่ละอําเภอของที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีสวัสดิการหรือว่ามีนโยบายอะไรที่ดูแลประชาชนในอําเภอนั้นๆให้ซึ่งแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันและเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกย้ายบ้านหรือเลือกที่จะไปอยู่ในอําเภอนั้นๆได้ที่เราต้องการสวัสดิการแบบนั้นอย่างเช่ในช่ของบิวก็คือว่าบิวต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าบ้านของสามีอยู่ที่นี่แต่ว่าโชคดีที่เขาโอเคมีสวัสดิการที่จะในการที่จะดูแลแม่ของแม่และเด็กได้ดีมากๆแต่ละทอี่เขมาก็จะมีการแตกต่างกันไปแต่ว่าอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ที่คานากาวะใช่ไหมคะอำเภออะไรอำเภอสักกามิฮาระสักคามิฮาระนะคะลองเซิร์ชหาข้อมูลดูถ้าเกิดว่าขอสำเนียงญี่ปุ่นหน่อยสิอันนี้สำเนียงไทยมามันลงแค่ลงถ้าอยากพูดชื่อภาษาพูดชื่อเมืองที่ญี่ปุ่นเป็นแบบญี่ปุ่นให้เราลงคำทายให้สั้นเข้าไว้จะเหมือนญี่ปุ่นเองสักกามิฮาระใช่คนไทยก็สากามิฮาระโอซาก้าพูดยังไงโอซาก้าโอซาก้าเนี่ยโอซากะใช่ไหมโอซาก้าโอโอซซาากก้าะอย่างเงี้ยมีอะไรโออีกสเคระอายาวๆก็พูดให้สั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นเองอันนี้ก็คือหนึ่งเล่มนะคู่มือสุขภาพอนามัยแม่และบุตรนะคะอันนี้คือต้องพกตลอดทั้งไปโรงพยาบาลแล้วก็แม้แต่ออกนอกบ้านอะไรเงี้ยก็พกไปเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็คือเขาอาจจะแบบช่วยเหลือด้วยกันโอเคเขาเห็นเล่มนี้เขาก็แบบพาไปโรงพยาบาลถูกอะว่าแบบโอเคอยู่สเตจไหนแล้วแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เข้าโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีแล้วก็ด้านหลังอันเนี้ยเรื่องกฎของบุตรซึ่งประกาศไว้ตั้งแต่1951เนาะอันนี้เราชอบมากเราขอแชร์ก็คือเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าสิทธิของเด็กคนหนึ่งที่เกิดในญี่ปุ่นน่ะคือสิ่งที่แบบได้รับตั้งแต่กําเนิดเลยอ่ะคืออะไรบ้างอย่างเช่นหลักทั่วไปของการเป็นเด็กอ่ะเขาถือว่าเด็กเป็นบุคคลเหมือนกันพิจารณาเด็กเหมือนสมาชิกของสังคมคนหนึ่งก็คือว่าให้ทรีตให้ดูแลเด็กคนหนึ่งเหมือนมนุษย์คนหนึ่งอ่ะคือไม่ใช่ว่ามองเห็นเด็กเป็นแค่เด็กแต่ว่าเด็กคือมนุษย์ที่ได้ควรได้รับการเคารพหรือการยอมรับหรือได้รับสิทธิความเท่าเทียมทุกอย่างเท่ากับผู้ใหญ่ประมาณนั้นซึ่งเราค่อนข้างรู้สึกดีกับมันมากแล้วก็อย่างตัวบทอย่างเงี้ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าเด็กควรได้รับอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เราชอบข้อนี้บอกว่าเด็กทุกคนรับประกันแน่นอนว่าจะต้องได้รับความบันเทิง คืออาจจะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นอีกทีหรือเปล่าใชแต่่วัใชน่ก็ใช่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยภาษาญี่ปุ่นอะไรบ้างที่มันจะสามารถแปลว่าเป็นความบันแต่เทิก็งพอจะเข้าใจนะเหมือนกับว่ากเด็็กเข้าก็ใจควรที่จะได้รับความบันเทิงอ่ะการสันทนาการความบันเทิงความลป่ราะเรมิงาณนั้นให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบเด็กกันแหละแต่ว่าเขาใชจะ่มีสิทธิ์เท่ากับคนประชาชนคนหนึ่งหรือมนุษย์คนหนึ่งใช่ก็คือเป็นสิทธิที่เท่าเทียมกันของเด็กอันนี้ดีมใชากเล่ยชอบเดี๋แยลว้วให้ก็บิวแชร์หรือไม่ก็ได้เดี๋ยไวดน้าตี้ช่วยถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวนาตี้ไปได้ช่วยตไรดง้จะได้อ่านเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างดีเทลเหมือนกันเดี๋ยวไว้ไปอ่านกันเองแล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้อีกเล่มหนึ่งที่มาแชร์ก็คือว่าเป็นสมุดคูปองส่วนลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งแบบว่าได้เป็นเล่มเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือว่าเอาไว้ยื่นให้ที่โรงพยาบาลเวลาทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาจะกรอกเขาก็คูจปะองกรอกข้อมูลลดคนละครึ่งป่ะคะไม่ครึ่งอันนี้จ่ายเยอะเลยแหละอันนจี้่าแยชเยรอ์ะให้ฟังเลยแล้วกันว่าข้อมูลค่าใช้จ่ายการคลอดเนาะจริงๆทั้งหมดอะบิวนอนโรงพยาบาล6 วันเนาะแล้วก็อย่างที่บอกอะโดนทุกอย่างเลยก็คือทั้งเจ็บธรรมชาติบล็อกหลังยาเร่งคลอดก็โดนผ่าเจฉุ็บกปเฉ่วยิอน่ะเออาีกใหญ่คอมโบทั้งหมดเนี้ยรวมเป็นทั้งหมด720,000 เยนโอ้แต่รัฐบาลจ่ายให้สุดท้ายแล้วอ่ะจ่ายเองอ่ะอยู่ที่300,000 เยน
อ๋อมอีืมรัฐบาลใส่ให้ด้วยใช่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 ได้ไงอ่ะรัฐจ่ายให้ได้ไงรัฐก็คือใช้อีคูปองนี่แหละอือหือทำไมก็อ่คะือรเัท่ฐากับว่ารัฐจ่ายให้420,000 เยนอืมอืมเกินครึ่งด้วยจ่ายให้เกินคใชรึ่ง่ด้วยแต่เออันเนอี้ยบอกก่อนเลยว่าโรงพยาบาลที่บิวใช้บริการเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอรา่าคาค่อนข้างแพงแล้วก็ถือเป็นแบบโรงพยาบาลเบอร์แบบ1 ใน 3ของประเทศญี่ปุ่นเลยอ่ะกอ็คือว่าดีมากอืมๆการจ่ายเงิน300,000 เยนบิวถือว่าคุ้มมากกับสอิ่งืทมี่บิวได้รับนะเพราะว่าบริการที่ดีแล้วก็เป็นโรงพยดาบูาลแลใหญ่ถึงแม้ว่าหมอจะมา8 โมงเขาก็มาตแตาม่เวลาของเขาเขาใช่เขามาตามเวลาของเขาเขาไม่ผิดนะอันนี้บอกก่อนเลยดีเฟนต์ให้หมอเลยว่าหมอไม่ผิดเราอะดันไปก่อนนัดเองเพราะหมอญี่ปุ่นต้องนัดเออเราเข้าใจได้แต่นั่นแหละจ่ายไม่ถึงครึ่งอ่ะเราก็แบบดีมากอืประมมาณนั้นคือสงสัยอย่างนะคือรัฐที่รัฐจ่ายให้เนี่ยคือพอดีประเทศเราไม่มีอ่ะเราก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่รัฐจ่ายค่าคลอดให้ครึ่งหนึ่งคืออะไรเอ๊ะคืออะไรอยู่ไม่เข้าใจจริงอ๋อหรองั้นงั้นเรามาหาๆมันเกิสดามีอยู่ญี่ปุ่นเราจะเอเข้้ายใจไม่สามีคนไทยเดิมคนเดิมนี่แหละเดี๋ยวอ๋อหรอขอโทษนะแป๊บสิล้อเล่นไม่นู่นได้คืออยากคือหมายถึงว่าเราทําประกันหรอหรือว่าอะไรเราจ่ายภาษีหรอหรปือว่าเปล่าเราใช้สิทธิ์อะไรในการที่จะให้รัฐบาลมาจ่ายอันนี้ให้เราเพราะเราก็ไม่ใช่คนญี่ปุ่นอ่ะเพราะอะไรอแตื่งมงานกับคนญี่ปุ่นหรืออะไรทําไมใช่รัใชฐ่บาลใชถึ่งจใ่ชาย่เงินที่เราแค่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปลงทะเบียนอย่างที่บอกอ่ะคือพอถึงญี่ปุ่นครบพอบิวไปเรียกอะไรไปโรงพยาบาลเนาะไปฝากครรภ์อะไรเงี้ยก็เอาเอกสารไปแล้วก็ไปที่อำเภอแล้วก็ลงทะเบียนจบง่ายๆเลยแล้วก็ได้เลยแค่นั้นแหละไม่ต้องทําประกันอะไรทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเด็กอ่ะไม่ต้องทําประกันเลยก็อยู่ได้เพราะว่าค่าเกี่ยวกับวัคซีนเอ่ยหรือค่าโรงพยาบาลแม้แต่การทําฟันอ่ะฟรีแบบยาวเลยอ่ะแบบดีมากอืมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยมแัทนบไม่ต้องก็ทำประกันเลยไมก่็ต้อไงดม้ีอะไรหรืออก็าจคจืะอเป็นแค่ประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทำได้หรือเป็นประกันแบบเก็บเงคิวรนจะมีฐานอืพื้มนฐานแบบดูแลสุขภาพเข้าโรงพยาบาลวัคทซีนอ่าำใชซี่พวกนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เอาฟรชีื่อเข้าได้เลยใช่ก็คือพอเราคลอดอากิจังปุ๊บเนี่ยก็คือว่าไปลงทะเบียนอืที่มเป็นตึกสวัสดิการของอำเภอแล้วก็ได้ทุกอย่างเลยอืไมม่ต้ออืงมอะไรซับซ้อนเออแต่ว่าอันเนี้ยบิวบอกก่อนว่าบิวเพิ่งย้ายมาเนาะข้อมูลอาจจะไม่ได้เป๊ะมากถ้าใครมีอะไรเสริมก็พิมพ์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะอืมอืมได้เปลี่ยนเลยมีใครมีข้อมูลว่าอยู่อำเภอไหนแล้วไอด้ำเภออะไไรหนเอออะไรอะไรเงี้ยมาแชร์กันหน่อยเพราะว่าจะได้เลือกว่าจะไปอยู่อำเภอนี้ดีไหมเออเขาใชน่่าจะมีเขาน่าจะมีแบบจับฉลากเลือกอำเภออะไรอย่างเงี้ยเนาะเออว่าใครหรือว่าแบบส่วนชิงอืมเข้าชิงโปรโมชั่นอำเภอนี้ให้อะไรกับเราบ้างใช่ใชเรา่จใะชได่้ไปอยู่ไม่น่าจรสนิงใจๆอ่ะที่เคยได้ยินนะคนเวลาจะเป็นปัจจัยในการเลือกอ่ะจะเลือกจากเนอร์เซอรี่ด้วยเพราะว่าแต่ละอำเภอก็จะให้สวัสดิการเกี่ยวกับเนอร์เซอรี่เด็กไม่เหมือนกันด้วยอืมอย่างอำเภอนี้อาจจะฟรีอำเภอนี้อาจจะจ่ายส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือโควต้าอำเภอนี้เด็กเนอร์เซอรี่ได้กี่คนอำเภอนี้ได้เยอะกว่าหรืออำเภอนี้น้อยกว่าอะไรเงี้ยเออบางคนก็เลือกตั้งแต่เรื่องเนอร์เซอรี่เลยแล้วก็ย้ายไปเลยประมาณนเัข้านเรียกเขามีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เชิงควบคุมแต่มันเหมือนกับเป็นสมมุติว่าเราอยู่บ้านตรงไหนเขาก็จะให้นักให้ลูกให้เด็กอ่ะไปเข้าโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านบริเวณนั้นใช่ใช่ใชให่ให้อยู่เนอร์เซอรี่ที่อยู่ในอำเภอนั้นไม่ใช่ว่าอยู่กรุงเทพแต่ว่าไปเรียนสมุทรปราการหรืออะไรอย่างนี้จะแบบกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงก็คือให้อยู่ในสังคมที่มันแบบไม่ต้องเดินทางไกลด้วยเพราะว่าเด็กญี่ปุ่นเองก็ใช่พอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็เดินทางเองได้ถ้ารัคบมผิดนชาอบคตัวมเองอืมใช่แต่จะให้ลูกแบบว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเรียนนนเอานนได้อยู่เพราะนี่ตอนเด็กๆกรุงเทพแล้วไปเรียนนนไปอข่้ามจังหวาัดเลยไปนเัอ่งรอถเมล์นะปออ่าปอเออไม่ปอด้วยรถเมล์ธรรมดาเลยอ๋อเหรอปออบางดทีีไปอีกพอดีไปบางทีรถตู้ขอา่กลับต้าองรถตู้อ่าโอเคอะไรแบบอันนี้ใจแชไรด้์เข้าใจได้อ่ามมีเรื่องอะกไร็ที่ต้องแชร์อีกไหมนัตตี้มีเรื่องอะไรสงสัยอีกไหมมีนี่อันนี้ก็คืออ๋อเป็นเป็พนิธพีิกรธรมี
ใช่ของทางละของทางศาสนาชินโตอืก็คืมอว่าจริงๆครบ1 เดือนน่ะเหมือนไปแนะนำตัวกับเทพเจ้าไปฝากตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะทำพิธีเหมือนรับต้อนรับแล้วก็ให้เทพเจ้าแบบดูแลเด็กคนนี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อืมประมาณนั้นแหละแล้วก็จริงๆอ่ะอีก10 กว่าวันเนี้ยกำลังจะมีอีกพิธีหนึ่งเป็นพิธีที่ครบ100 วันอืไม่ใช่เผานะมาหนถึ่ึงงร้หนอึย่งวร้ัอยนที่เด็กเกอิายดุมาอายุบ้กาีน่ปบ้าีนเราถ้าครบ100 วันก็คืออ่านั่นแหละอันนี้ครบ100 วันที่เกิดมาซึ่งอันอันนีน้ี้ก็เป็นอะไรมาบ้างใช่อันนี้เป็นครบ1 เดือนที่บอกก็คือไปวัดมาเนาะแล้วอืก็ออันนี้เป็นทางที่ศาลเจ้าเขาให้มาเป็นกิฟต์เซตโอมิยาเกะน่ารักมากเด็กน่ารักใช่ใช่ชเุปด็นกกิิฟฟต์เซตอันนี้คือแบบว่าเป็นแปรงสีฟันอุ้นย่ารักนี่น่ารักมากอุ้ยน่าดรีไซักน์ดีด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบของวัดแล้วจะแบบกิ๊กก๊อกนะของวัดเนี่ยตัวดีเลยของวัดเนี่ยเสียเงินเพราะว่านอใกชจ่ากแลค้ววามขน่อางรักความศักขดิ์องสิทธวิ์ัให้ดเราจ่ายดีไซน์ดีมากชอบมากอันนี้คือใช้แน่นอนคือคิดว่ายังไงก็ใช้น่ารักจริงๆมีอันถัดไปไหมอันนี้เหรออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรฮิโรซังแปลเป็นภาษาอังกฤษนะว่าสปิริตแบบว่าของก็อดอะก็คืออันนี้เป็นก็อดเป็นก็อดอะเป็นวิญญาณจิตวิญญาณของเทพเจ้าอยู่ในนี้อะไรเงี้ยโอ้โหอันนอัีน้นี้อ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นเขาเรียกอะไรอะจานชามที่จะใช้ในอีเวนท์ที่บอกอะ100 วันอะอืมก็คือใช่เขาเขจะามเขีียเนซตอาหารของวิธีการที่แบบครบ100 วันแล้วเขาก็จะใส่อาหารแล้วก็เหมือนจะคีบอาหารอะเหมือนไปที่ปากเด็กแต่ว่าเป็นแค่การสมมุตินะไม่ได้ให้กินจริงๆอืมอืมประอมืาณมนั้นอันนี้ก็คือจะใช้ในพิธีกรรมนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้อันนี้เหรอทอันำนไีม้่ก็ไดคื้อสอ่ัะกขอโทษไม่ใชน่ี่ก็คนเป็ละนอันกันคนละอันคนละอันแผ่นตอันนี้ต้อง่ใหา้งเดี๋ยวบิวเขียนดีเทลให้อีกทีแล้วให้นัตตี้โพสต์ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ปองแป้ๆเงดี๋ยปวองแป้งโพสต์ในเพจแม่บ้านญี่ปุ่นและคุณแมวกได็จะได้เห็นต้องถามเนี่สยามีอีกทีอันนี้ขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่ามือใหม่ในการอยู่ญี่ปุ่นมาอย่างนี้มันน่ารักดีเนาะอ้าโอเคอันวันนนีี้้เป็นเครื่องรางค่ะน่ารใัห้เด็กทการกเนาะต่อไปสิอ๋ออันนี้เป็นชุดที่ใส่ในพิธีกรรม1 เดือนเมื่อกี้ชุดสน่ีาฟร้าักนอั่นานี้ก็รัเกป็นกิโมโนอืมแบบพิเศษใส่ในวันพิเศษสำคัญอ๋ออันนี้พาคุณเดินเล่นแถวบ้านนะและคุณลูกที่เราสามารถจะเข็นรถไปไม่ลงหลุมลงบ่ออ๋อแล้วมันก็ไม่ต้องระวังมอเตอร์ไซค์จะขับสวนมาไม่อะไรมีไม่มีขับบนฟุตบาทอะไรไม่มีอ๋อเพราะว่าไม่มีฟุตบาทแล้วต้นไม้ขวางทางนี้บ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีปลูกในบ้านสวยงามค่ะไม่มีโอ้ยอย่างนี้จะแบบหมาจรอะไรก็ไม่มีนะหายไปหมดเลยไม่มีมันดูไม่ค่อยสนุกเลยนะคะชีวิตทเอี่ไม่ราบเรียบไปหน่อยเนาะใช่นะอันนี้2 เดือนฮ่าฮ่าฮ่าเราอ๋อแต่ใงช่มันเป็นพิธีกรรม1 เดือนแต่ว่าตอนไป2 เดือนเพราะว่าโควิดอืม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 ก็มีใบอันนี้เป็นทำน่ารักโอเคประมาณนี้นี่ค่ะก็พาคุณลูกไปเดินเล่นใช่อ๋ออาหารอันนี้ใช่อาหารใชท่ี่อาหารตอนพิธีกรรม1 เดือนก็คือพอกลับมาบ้านอ่ะก็จะต้องกินฉลองกันในครอบครัวอืก็เป็นเซตนี่เป็นปลาไทยอร่อยมากอืมตอนนั้นตัวมเกาืกอบขึ้นไปหยิบน้ำจิ้มซีฟู้ดมากินแล้วสามีตีมือบอกว่าเสียของใครก็กินกันน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเราก็อ้าเหรอไทยลเสะียดายจังคนไทยไงด้วยความไทยเขาจะมีอันนี้ไงที่กินถ้าเกิดจะแก้เลี่ยนก็ไอ้แท่งแท่งเนี้ยไอ้แท่งแท่งเนี้ยคืออ้าอะไรหรนะอไม่รู้เรื่องเลยมันคือก็ช่วยแก้เลี่ยนได้ระดับหนึ่งอมะันแต่เปมั็นนก็แบบขไม่องแซ่ดบองใช่ไหมจริงพูดหรอกหนูไอเราก็ถนัดน้ำจิ้มซีฟู้ดไงไก่แต่โหนี่เมี่ยงปลาชัดๆเลยไม่ได้โอ้ต้องกินเลยจ้าเออากิจังเอ็นยาคิดถึงลูกแล้วเนี่ยใช่ดีนะที่หลับแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยคุณแม่กลับไปกอดคุณลูกแล้วอันนี้พี่สาวเขาดูแลอยู่ใช่บุ้งกี้นางวุ้งแล้วก็ตอะันอนี้องก็ตพีั่วชายเขาดูแลอยู่ใช่จ้าเอ๊ะคุ้นไหมคะเคิร์ฟนี้คุ้นเหมือนชินจังเลยนะคะแก้มชินจังมากส่วนคุณพี่ชายก็ไม่เบานะคะก็หนักนี่แกก็้มเยอยู่เอหมืะอนกัน
แก้มหนักตั้งแต่เกิดเลยนี่ก็เฝ้าน้องนะคะเนี่ยเนี่ยดูรอยยิ้มกระชากใจสาวนะคะอ้าวไม่บุ้งผ่านมาอุ๊ยอุ๊ยจ้าเอ๋หน้าตาไม่สบอารมณ์ไม่สบอารมณ์อ่ะไปไปไปลูกไปค่ะก็ ปล่อยเขาไปก็ได้เวลาพอดีเลยแล้วก็คุยกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งกับอีก9 นาทีเลขสวยกำลังดีนะคอะืมคือมากจต้องรขิองโทษด้วยนะคะถ้าแบบข้อมูลบางอย่างอาจจะแบบไม่เป๊ะเนาะเพราะว่าบางอย่างก็จําไม่ได้ตอนนี้สมองก็ค่อนข้างเลอะเลือนมากมาๆแต่สำหรับดูลูกแบบทั้งวันเหนื่อยมากแต่ก็เขมี้าความใจสุขค่ะโอเคแฮปปี้อืมนี่ก็ว่าก็คืออย่างที่บอกเลยว่าวันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเราไปเราคลอดลูกยังไงที่ญี่ปุ่นเราย้ายแมวยังไงคือเรื่องของข้อมูลที่เป๊ะที่อะไรจริงๆเนี่ยก็คือบางทีมันแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละใชช่่วงเวลาเหมือนกันใชก็่อยากใชให้่อัปเดตข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกตั๋วเครื่องบินการย้ายแมวจะส่งชิปอะไรที่ไหนนะคะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ยังไงนะคะอืมแล้วก็เรื่องของการคลอดลูกจะต้องย้ายเคสไปที่ญี่ปุ่นย้ายไปที่ไหนยังไงก็ศึกใช่หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสวัสดิการก็แล้วแต่อำเภอก็ต้องเช็คกันเพราะว่าก็มีเขาเรียกอะไรอัปเดตตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้ก็เพิ่งออกสวัสดิการใหม่อีกแล้วก็คือว่าเด็กแรกเกิดก็จะได้เงิน100,000 เยนอือืมอันนี้เพิ่งมาเมื่อไม่กี่วันมานี้เองซึ่งแบบว่าทุกอย่างมันอัปเดตตลอดเวลาเลยอะต้องเช็คใช่ใช่ก็จะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยขอบคุณบิวมากเลยนะไม่ได้เจอบิวมานานมากคิดถึดงีมใจากมากที่ได้คุยกับนัตตี้ค่ะเพราะว่าตั้งแต่คลอดลูกมาไม่ได้คุยกันเลยใช่แล้วแต่คือเห็นไทม์ไลน์มาเลยว่าแบบยุ่งมากซีเรียสเครียดทุกอย่างคือปังปุริเย่มากๆเลยทั้งคือมันเป็นชีวิตที่ดีขึ้นแหละเราก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะแต่ว่าใช่เหนื่อยในทางที่ดีขึ้นเราก็คอยยินดีแล้วอก็ืให้มกําลังใจอยู่เสมอเพติิ่ดงจตะาลมงตัวได้แหละนัตตี้ก็ทักมาช่วงที่แบบว่ากำลังเริ่มปรับตัวได้พอดีเหมือนกันนี่ขนาดแค่ย้ายบ้านนะยังวุ่นวายชีวิตเลยอ่ะโอน้ี่โหย้ายประเทศย้ายประเทศแล้วคลอดลูกแล้วแมวโอ้โหใชแต่่ละเรื่องใช่เข้าใจชเ็ลอกยแต่ช็วอ่ากอยู่เหมือนกันช็อกมากจริงทๆุเปก็นคนเป็กน็เหตุการณ์ที่ช็อกอืมส่งกำลังใจให้บิวก็มีคนทักทายบิวมาเยอะมากๆแล้วสุดยอดมากแม่บ้างนะฮัลโหลบเยิว้ซานะคะคิดถึงอองตวนแม่กี้ด้วยมไมา่ดคูิดถคึุงณฉันหรอน้องน่ารักมากๆคุณแม่ขอบคุณนค่ะะมารายงานตัวเป็นแฟนคลับพี่บิวครับนะคะโอ้โหสิพี่น้องพี่ป๋อมนสี่เวป็ันสดีนี่ต้องไปจ่ายค่าจ้างหน้าม้าหรือเปล่าเนี่ยมากันครบเลยนะเราจ่ายล่วงหน้าไปแล้วพอเหรอเออใช่ขอบคุณหน้าไปแล้วเราคิดถึงแมวที่บ้านเหมือนกันก็หลายๆคนนะคะขอบคุณที่คอมเมนต์กันเข้ามานะวันนี้ก็วันเสาร์เนาะ2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มค่ะปกติเราจะไลฟ์เพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องหาเพื่อนไปญี่ปุ่นก็คือเราทำกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยกับแอดมิงที่บอกว่าแอดมิงหนีไปเที่ยวนะคะแอดมิงหนีไปเที่ยวมาอยกู่็กันเยอะๆเออไเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็เดี๋ยวมาแชร์กันประสบการณ์ต่างๆก็คิดว่าน่าจะมีแบบก็คือจะอยากจะรวบรวมคืออยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไปญี่ปุ่นดน้่ะเลยไปด้วยอะไรก็ได้ไปเที่ยวไปทํางานไปอยู่ไปทําอะไรก็ได้หรือใครมีประสบการณ์อะไรแปลกๆหรือประสบการณ์ที่แบบอยากแชร์อย่างเงี้ยอย่างบิวอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่น่าแชร์มากๆหลายๆคนอยากรู้มากๆเขาส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็คือหาลู่ทางที่จะไปญี่ปุ่นกันแบบหานะสามีแล้วท้องแล้วตามมาอ่ะก็เถื่อนเป็มนเารื่กองเคสันมากเถื่อนมากใช่เดี๋ยวทางจะแบบวิธีหาสามีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเหรอครั้งเอาไหมเทปหน้าแต่จริงๆก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรนะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบบุพเพอ่ะบุพเพสันนิวาสอ่ะเราก็แบบพูดไม่ได้บอกไม่ถูอืกมนะแต่ใครมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวแนะนําหมอดูให้ละกันนะคะเอาไปด้วยใชเอ้อขอนใช้บริการอืช่วงนี้มแม่ต้องการสิ่งนำทางนะแล้วกใช็่ใช่ถ้านัตตี้อยากให้แบบว่าแชร์เรื่องอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยเรื่องแบบทั่วไปอย่างเช่นบิวไม่แน่ใจว่าสนใจเรื่องอะไรกันบ้างใช่แบบอ่ะการใช้ชีวิตวัฒนธรรมการอยู่กับครอบครัวคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้บิวก็อยู่กับครอบครัวสามีเนาะอยู่กับโหทั้งแบบปู่ย่าพ่อแม่ซึ่งแบบบางคนแบบได้ยินกันมาเยอะว่าแบบอยู่กับครอบครัวคนญี่ปุ่นนี่เครียดหรือแบบว่ามมารยาทต้องเป๊ะหรืออะไรเงี้ยอเอออันนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าเยอะเหมือนกันก็ือ
มาบ้างถ้าสนใจอะไรก็พิมพ์บอกนัตตี้ได้นะคะเผื่อถ้าช่วยอะไรได้เนี่ยก็จะได้คุยกันอีกรอบใครที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นในการที่จะเข้าบ้านผู้ชายญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะใช่หรือว่าเข้าไปอยู่ในครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องทําตัวยังไงคือเราใชอาจจ่ะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องในการที่จะทําตัวให้ถูกแต่เราอาจจะมาเล่าแชร์วิธีการหรือเล่าอะไรที่มันแตกต่างกับเราได้ว่าทุเกฮ้วยันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะที่อยู่มานี่ไม่มีก็ผิดไมผ่ิดถูกผิดก็มีทุกเรื่องแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรที่ผิดบ้างนะคะเผื่อจะได้ไม่ต้องไปทําตามใช่เออนะก็แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาเล่ากันนะก็แล้วแต่เคสแล้วแต่บ้านแล้วแต่การวางตัวอะไรเงี้ยก็มีดีเทลเยอะเยอะเยอะแยะเราดวงกันไปสนุกใช่เป็นเออถ้ามองให้สนุกก็สนุกได้เลยก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวให้บิวมาช่วยแชร์ประสบการณ์เรื่องสนุกอีกแน่นอนแต่ว่าอไาดจจ้ะให้คบ่ิะวฟื้นฟูร่างกายเลี้ยงลูกเอาให้สบายใจต้องบอกว่าทุกคนเราส่งกำลังใจให้บิวนะมากๆเลยทั้งตเรอืน่อนงี้โอขเคองแล้วโอเคแล้วร่างกายนะขอให้แข็งแรงทั้งใจและกายแล้วเดี๋ยวเราคุยกันบ่อยๆเราไดคง้จะมีคเว่ะลาคุยกันมากขึ้นแหละเพราะว่าต่างคนก็ต่างหวังตัวว่าถ้าสไมา่มีช่วยเลี้ยงลูกอย่างวันนี้ก็จะมีเวลาหลับแล้วตอนนี้หลับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมเฝ้าลูกต่อได้ยินเสียงร้องแล้วเมื่อกี้เหรอใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องกวนเขาเดี๋ยวค่อยติดตามดูรูปภาพใน Facebook กันตไ่ดอ้ค่ะมีก็อะวัไรนนี้ก็บอกนัคตตนี้ได้มากใช่อยากรู้เกี่ยวกับอะไรอยากให้บิวแชร์เรื่องอะไรนะคะจากเพจแม่บ้านญี่ปุ่นนะคะกับคุณแมวถ้าไมก่็ดบอองกนะไม่เป็นไรรอได้รอดอไดง้หนักมากใช่แล้วก็ใครที่สนใจเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นนะสไตล์แบบมูจิมินิมอลแล้วก็แบบน่ารักคิคุมีความแบบทาสแมวอ่ะเนี่ยลองไปแวะดูที่เพจ Calico Close Shop ไนดะ้คะค่ะมาเป็นแฟนคลับเพจก่อนที่จะมาเป็นเพดืู่อนเฉยๆก็ได้คลายเครียดเนาะใช่ใช่ดูอะไรน่ารักน่ารักแล้วบางทีบิวก็ไม่ได้เอามาขายคือเอามาโชว์เฉยๆว่าน่ารักใชดี่บางอย่างก็ไม่ได้ขายโชว์อย่างเดียวแมวทาสแมวนะคะก็ขอบคุณบิวมากๆเลยวันนี้ที่มาโอคุยเคกันนะมาแชร์ความรู้ให้แก่เอ้ยไม่ใช่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังนะคะสวัสไดดี้ทางค่ะ YouTube ด้วยก็ติดตามดูทาง YouTube ได้ด้วยนะคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแอดมินนี่แหละแอดมินว่าหนีไปเที่ยวเนี่ยหนีไปทําอะไรหนีไปเที่ยวไหนมานะคะเขาเป็นแบเดบี๋ยชวาวตาลม็อกดูด้วยชายชาวล็อกอยู่ญี่ปุ่นนะว่าอต๋อนนี้อนหารงอทำวงอยู่ญอี่ืปุ่นก็เดี๋ยวถ้าเกิดมมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็เดี๋ยวจะคอนแทคกันให้นะคะได้ค่ะตน้อังงกอยาูร่ญีค่วาปมุ่นช่วยเหลือทุกอย่างเลยตอนเนี้ยนังอยู่ญี่ปุ่นมาแบบ11 ปีแล้วนะก็ช่วยเลี้นยังงกล็ูกหน่อยสบายอย่าเลยอย่าให้นางเลี้ยงลูกเธอเลยเดี๋ยวลูกไม่นะก็เดี๋ยวเจอกันนะขอบคุณโอมากๆทเุคกคนไปก่อนนะคะสวขัสอบดคีุณค่ะนะคะนัตตี้ขอบคุณบายบายคิดถึงจุ๊บจุ๊บเหมือนกัน